สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ปอกหุ้นเข้าป่า EP ที่31นะครับหายหน้าหายตาไปนานก็วันนี้เราจะมาคุยกันกับหุ้นที่ชื่อว่าเชษนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงก็ผมไม่ทราบเลยเนื่องจากวันนี้เนี่ยก็แบงค์มาเลยนะมาพูดคุยกับอาจารย์ประภาสแล้วก็เราจะปรับรูปแบบรายการนิดหน่อยนะแต่ก่อนเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทใช่ไหมพาร์ทแรกจะให้อาจารย์ประภาสอธิบายตัวหุ้นก่อนวิเคราะห์กันก่อนอะไรเงี้ยแล้วพาร์ท2ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับแต่ในนี้คุยกับอาจารย์ประภาสว่าเดี๋ยวเรารวบยอดเลยดีกว่าจะได้กระชับก็คือในคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะมีผู้บริหารมาพูดคุยกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนไปพูดคุยกับผู้บริหารเนี่ยก็เดี๋ยวมาถามอาจารย์ประภาสสักนิดนึงว่าหุ้นตัวเนี้ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างในมุมมองอาจารย์ประภาสครับครับโอเคครับนะก็แน่นอนนะครับก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเชษเนี่ยทำธุรกิจอะไรนะครับเชษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหุ้นน้องใหม่นะเพิ่ง IPO เข้ามาปีนี้เองนะปี2566นะครับก็เมื่อต้นปีเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งบริษัทนะฮะที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่า AMC AMC ครับย่อมาจาก Asset Management Company นะครับก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับว่าเป็นบริษัทที่ซื้อหนี้เสียมาบริหารซื้อหนี้เสียมาบริหารนะครับนะก็แน่นอนว่าหุ้นในอุตสาหกรรมนี้ก็จะมีหลายบริษัทเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็นี่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ต่อกันต่อจากนี้นะก็คืออะไรครับว่าแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยก็คือว่าเอ๊ะแล้วในธุรกิจเดียวกันเนี่ยนะซื้อหนี้เสียมาบริหารเนี่ยคำถามคือหนี้เสียเนี่ยมันมีกี่แบบมีกี่แบบแล้วหลักๆนะครับก็จะมี2แบบนะครับเป็นเขาเรียกว่าภาษาในธุรกิจนี้เขาเรียกว่าซีเคียวกับนอนซีเคียวซีเคียวก็คือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอันซีเคียวเนี่ยนอนก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันประมาณนี้นะครับก็แน่นอนว่าจะมีความแตกต่างมีความเหมือนมีความแตกต่างกันเนี่ย ก็แตกต่างกันไปประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วเราก็ต้องรู้ต่อนะครับว่าในธุรกิจนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาหัวใจสำคัญอยู่ตรงไหนหัวใจสำคัญอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนว่าหัวใจสำคัญเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่สองสามประเด็นสองสามประเด็นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาถามผู้บริหารกันนะครับเช่นในทางขาเข้าก่อนขาเข้าคือการซื้อหนี้ขาเข้าคือการซื้อหนี้นะครับถ้าไม่มีหนี้ใหม่มาเนี่ยนะรายได้ใหม่ก็ยากที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะนะครับแน่นอนว่าการซื้อหนี้เข้ามาเนี่ยจะเป็นการเติมพอร์ตนะเข้ามาด้วยหนี้เสียใหม่ๆนะเพื่อเรามาตามเก็บนั้นยิ่งมีหนี้ที่เราจะมาเก็บเนี่ยนะสะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่รายได้ในอนาคตเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นใช่ไหมครับนะตัวที่2เนี่ยก็คือตัว cash collection ก็คือการเก็บเงินพอเราซื้อหนี้มาหัวใจหลักคือเราต้องเก็บเงินใช่ไหมต้องเก็บเงินจากลูกหนี้นะครับให้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเอ๊ะเมื่อเราหาหนี้มาแล้วนะมีการคำนวณแล้วนะครับว่าเอ๊ะความน่าจะเป็นที่รายได้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากหนี้ก้อนนี้เท่าไหร่จากนั้นก็บันทึกรายได้ไปนะตาม IRR ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ดูว่าการเก็บเงินเนี่ยมันใกล้เคียงไหมกับสิ่งที่เราคาดการเอาไว้นะบุ๊กไว้ตามมาตรฐานบัญชีประมาณนี้นะครับว่าถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยก็แปลว่าโอเคละก็ตามแผนทั้งนั้นก็ carry on ต่อไปแต่ถ้าการเก็บเงินนะครับมันได้ต่ำกว่าแผนได้ต่ำกว่าแผนเยอะอันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาคือว่าเราอาจจะต้องไปตั้งเขาเรียกว่าสำรองหนี้เสียในอนาคตเพื่อตัดลบออกมาเป็นรายจ่ายอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ตัวงบเนี่ยเกิดความมีความเสี่ยงที่จะเกิดตั้งรายจ่ายในอนาคตเป็นต้นก็จะแน่นอนว่าอาจจะมาทำให้กระทบตัวกำไรสุทธิในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก็นี่คือหลักๆที่เราต้องพิจารณาตัวหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงทราบดีแล้วครับว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม AMC เนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่โอ้มันมีการเติบโตที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าหนี้เสียในประเทศไทยเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ดูแล้วมันมหาศาลมากอ่ะแล้วก็เหมือนกับบริษัท AMC เองเนี่ยปริมาณก็ยังดูปริมาณเงินน่ะที่จะมาซื้อหนี้อ่ะก็ยังดูยังน้อยอยู่เป็นเหตุผลที่ทำให้อุตสาหกรรม AMC เนี่ยมันเซ็กซี่แล้วก็น่าสนใจเป็นเหตุที่มาว่าวันนี้นะครับเราก็เชิญนะครับพี่ประชานะครับขออนุญาตพี่ประชานะครับว่าที่เป็น CEO ของบริษัทเชษมาพูดคุยกับพวกเรากันนะครับนะนี่ก็ต้องขอสวัสดีนะครับพี่ประชาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ประภาสสวัสดีครับน้องเบิร์ดครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติทางเชษเอเชียมาพูดคุยกันในวันนี้
ดูหน้าตาน้องเบิร์ดแล้วเนี่ยน่าจะมีอายุมากกว่าเชษไม่กี่ปีอ๋อเหรอฮะครับผมครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับพี่พิชาครับว่าอยากทราบว่าเชษเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยครับก่อตั้งมานานขนาดไหนแล้วจุดเริ่มต้นเราทำธุรกิจอะไรตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับจริงๆเชษเอเชียเนี่ยนะเกิดขึ้นมาจากวิกฤตก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ประภาสบอกว่าธุรกิจเก็บหนี้เชษเกิดมาจากธุรกิจเก็บหนี้นะครับก่อนปี40ต้มยำกุ้งไม่แน่ใจว่าน้องเบิร์ดน่าจะอยู่ชั้นประถมนะใช่เลยครับไม่รู้คำว่าต้มยำกุ้งอาจารย์ประภาสอาจจะต้องเล่าให้น้องฟังนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดในปี2540เนี่ยมันสหัสสาการแค่ไหนซึ่งขณะนั้นผมเองเนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่ในสถาบันการเงินนะครับก็เห็นวิกฤตในขณะเดียวกันก็เห็นแสงสว่างเป็นโอกาสนะก็เลยออกมาเปิดบริษัทติดตามทวงถามหนี้ในปี2540แล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในปี2541นั่นแหละครับคือปี1998นะครับก็รับจ้างนะครับรับจ้างเก็บหนี้รับจ้างบริหารหนี้มาระยะหนึ่งประมาณสัก 4-5 ปีต่อมานะครับก็มองเห็นโอกาสอีกว่านี่มันเยอะเรารับจ้างอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่เซ็กซี่พอนะครับก็เลยเซตอัพบริษัทขึ้นมานะครับเป็น Resolution Way ที่เราเรียกว่า RW ในปี2003นะครับก็เราก็เข้าไปซื้อหนี้นะครับที่เป็น Unsecured ที่อาจารย์แนะนำมาเมื่อกี้บอกมาเมื่อกี้มาพอร์ตหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นจากพอร์ตนั้นก็มันมีความเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาปีอีกไม่กี่ปีต่อมาพอเรามีเริ่มมีทุนขึ้นมาบ้างตอนนั้นเงินเราก็ยังไม่มากทุนเราก็ยังไม่เยอะนะครับเพราะการที่จะเข้าหาแหล่งเงินทุนที่เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ยากมากเพราะว่าเป็นธุรกิจที่มันธนาคารมองว่าเป็นความเสี่ยงคือธนาคารเองอาจจะไม่เข้าใจว่านี่ที่ธนาคารเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วทำไมเชษถึงเอามาเก็บได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นความชำนาญของเราที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นคนติดตามทวงถามหนี้มานานที่เป็นพนักงานสถาบันการเงินมานะครับพอมาปี12เราก็เซตอัพบริษัท AMC ขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับที่บริหารสินทรัพย์ CF Asia นะครับในปี2012นะครับทีนี้เนี่ยหนี้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับเวลาเราไปรับซื้อรับโอนเนี่ยหนี้บางส่วนเนี่ยเขาไม่ขายให้กับบริษัททั่วไปนะครับเขาอาจจะรู้ว่าสถาบันการเงินคนที่ซื้อเนี่ยต้องเป็น AMC เท่านั้นนะครับเพราะงั้นเราก็จะมี2พาร์ทและพาร์ทหนึ่งที่เราจะซื้ออันเซคเคียวที่เป็นนอนแบงค์นะครับที่ไม่อยู่ในข้อจำกัดของแบงค์ชาติเราก็จะใช้ Resolution Way ซื้ออันไหนที่มีข้อจำกัดของแบงค์ชาติเราก็ใช้บริหารสินทรัพย์ CF Asia นะครับเราก็จะเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาในช่วงปี2021นะครับเราก็มองเห็นแล้วว่าเราจะเดินไปโดดเดี่ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากเป็นธุรกิจที่ใช้ทุนมากมันเหมือนกับเราจะก้าวกระโดดได้เนี่ยต้องมีทุนถ้ามีทุนมากๆไม่จำเป็นต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับพอเราหาแหล่งเงินไม่ได้อาจารย์เพราะงั้นก็ต้องมีทางเดียวก็คือต้องหาพาร์ทเนอร์ก็ในปี2020ถึง2021เป็นต้นมาเนี่ยนะก็คุยกับพาร์ทเนอร์หลายๆคนจนกระทั่งมาลงเอยกันที่ RS นะครับ RS Group ก็เลยเข้ามาซื้อถือหุ้นเราส่วนหนึ่งในปี2021นะครับโดยใช้เงินประมาณสัก900กว่าล้านเกือบพันนะฮะก็ทำให้เราสามารถขึ้นสปริงบอร์ดได้ในช่วงนั้นนะครับแล้วเราก็มีทุนพอมีทุนเราก็เข้าไป acquire หนี้เข้ามาซื้อหนี้พอร์ตใหม่ๆเข้ามาเติมนะฮะทำให้เราเติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญและมีความมั่นคงและยังยืนมากขึ้นจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จในปี66นี่แหละฮะ2023นะครับ2023ก็กุมภานะครับก็เลยได้เข้าไป IPO ในเซตก็เราก็ประสบความสำเร็จก็ทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างที่มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วล่ะครับครับไปก็ถึงมาดูว่าเราทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับจริงๆ core business หลักเลยตอนนี้เราไปซื้อหนี้มาบริหารแต่เรามีธุรกิจอยู่2ด้านคือด้านหนึ่งนี่ AMC นะครับก็แยกเหมือนอาจารย์บอกว่าธุรกิจเก็บตังกับธุรกิจซื้อหนี้มาเก็บตังนะครับไอ้ธุรกิจที่เราไปซื้อมาเนี่ยนะครับพอเราไปซื้อมาแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของนะครับหนี้ก้อนนั้นจะซื้อมากี่บาทก็แล้วแต่กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแ
นะครับเราเป็นเจ้าของเราก็จะเก็บหนี้เข้าบริษัทของเราอย่างที่เรียกว่า cash collect นะครับเก็บหนี้ได้มากก็จะเริ่มเติบโตได้มากมีทุนเยอะก็สามารถเข้าไปซื้อหนี้ได้เยอะขึ้นก็มาเก็บต่อนะครับอันนี้ก็ง่ายๆก็เอามาเก็บก็เริ่มจากแต่การทวงถามการเจรจาต่อรองการพูดคุยการไกล่เกลี่ยให้แฮคัทอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ได้แคชคอลเลกเข้ามาเยอะๆมันก็คือเป็นรายได้ของบริษัทนะครับส่วนหนึ่งนี่คืองานตามหนี้เดิมนะครับที่เรารับจ้างสถาบันการเงินนะครับหรือว่านอนแบงค์ทั่วไปนะครับเราก็ยังรับจ้างสถาบันการเงินหลักของประเทศอยู่ธนาคารต่างๆอยู่นะครับหลายๆสีอยู่ในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่างานคอลเลกชันนะครับงานคอลเลกชันก็จะไม่ต้องเอาตังค์ไปลงทุนก็คือเหมือนงานรับจ้างทั่วไปเราก็ไปproposal ไปเสนองานจากธนาคารมาเพื่อธนาคารมอบหมายงานให้เราเก็บเราก็มีรายได้มา2ส่วนส่วนหนึ่งก็ได้รายได้มาจากคอมมิชชั่นเก็บเงินได้มากเราก็จะได้คอมมิชชั่นเยอะนะครับไอ้ส่วนที่ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากค่าวิชาชีพทนายความค่าวิชาชีพในทางกฎหมายเพราะว่านี่บางส่วนเนี่ยเรายกหูหรือว่าเราคออย่างเดียวเนี่ยอาจจะเก็บตังค์ไม่ได้ต้องใช้กลยุทธ์ในทางกฎหมายหรือว่าใช้ในแง่ของสภาพบังคับอ่ะนะฮะคือมันเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าบังคับซื้อนะครับคือแล้วเกิดเราซื้อนี่มาทั้งสองพาร์ทนี่ผมพูดรวมๆเดี๋ยวถ้างงถามได้นะครับผมพูดรวมๆว่าในพาร์ทที่เรารับจ้างนะครับในพาร์ทที่เราซื้อนี่มาวิธีการทำงานก็เหมือนกันนะทั้งสองด้านคือโทรไปเจรจาต่อรองเมื่อเก็บตังค์ไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการบังคับก็คือไปฟ้องเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระนะโดยทางกฎหมายที่เราทำได้เพราะฉะนั้นเราจะมีสัดส่วนอยู่2ด้านคือด้านหนึ่งที่เป็นสัดส่วนที่เป็น AMC เองเนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ประมาณสัก 66% ครับนะครับแล้วรายได้ที่เราได้มาจากการรับจ้างติดตามทวงถามหนี้อีกประมาณ 30% นะครับก็จะมีรายได้2พาร์ทไอ้ 30% เนี่ยอาจจะมีมาจากทั้งคอมมิชชั่นทั้งค่าวิชาชีพทนายที่ทางสถาบันการเงินจ้างให้เราฟ้องคดีแทนนะครับฟ้องแล้วมีรายได้เป็นค่าวิชาชีพนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้เมื่อเราเก็บตังค์ได้เราก็จะได้เป็นคอมมิชชั่นเข้ามาในลักษณะอย่างนั้นอันนี้ภาพรวมคร่าวๆในธุรกิจในบิสเนสเดบต์คอลเลกชันที่เราทำอยู่ครับผมครับผมเดี๋ยวค่อนไปต่อผมมีคำถามนิดนึงได้ครับเวลามองมาจากมุมคนที่ไม่ได้ศึกษาหุ้นหรืออะไรเงี้ยคือจะมีคำถามสงสัยว่าอย่างที่คุณประธานมีพูดมาก่อนหน้านี้ด้วยว่าแล้วทำไมหนี้ที่คนอื่นเขาเก็บไม่ได้อะทำไมเราสามารถที่จะเก็บได้เมื่อกี้คุณประชาบอกว่าเป็นเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องอะไรที่เราเคยทำมาก่อนใช่ไหมคืออยากช่วยให้ช่วยดีแคร์เหตุผลต่างๆว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราทำได้ในขณะที่คนอื่นโดนแบงค์ขายมาให้เราเออทำไมเขาไม่ทำเองมันยากก็มีหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับในฐานะที่ผมเองก็เคยอยู่ในสถาบันการเงินเคยทำงานอยู่ตรงนี้ถามว่าทำเองได้ไหมทำเองได้แต่ทำเองดีสู้เอาซอร์สไม่ได้ความยืดหยุ่นความคล่องตัวข้อจำกัดของสถาบันการเงินเนี่ยมันมีมากกว่ารวมถึงระบบระเบียบแล้วก็ความเป็นสถาบันการเงินความมีหน้าตานะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าจดหมายของธนาคารเนี่ยส่งจดหมายไปทวงหนี้ที่บ้านลูกค้าส่งจดหมายนะฮะอันนี้แค่จดหมายจดหมายเหมือนกันเนื้อหาจดหมายเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ซองนะครับใช่ไหมฮะแตกต่างกันที่ซองนั่นเองซองสถาบันการเงินส่งไปที่บ้านเนี่ยผมเห็นกองอยู่หลายบ้านไม่เคยเปิดอ่านเลยแต่อยู่ๆได้รับจดหมายของบริษัทติดตามทวงถามหนี้หรือว่าสำนักงานกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งส่งไปที่บ้านโอกาสที่จะเปิดอ่านมากกว่าไหมครับจริงจริงกว่าแต่อันนี้คือสิ่งที่ข้อที่แตกต่างแล้วทีนี้ส่วนหนี้ของสถาบันการเงินเองเนี่ยครั้นจะกู้หนี้ไป100บาทเขาต้องเก็บ100บวกๆแน่นอนอยู่ๆจะมาเก็บ50บาทธนาคารก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าธนาคารทำแบบนั้นมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้า behavior ของผู้บริโภคใช่ไหมครับเสียไอ้ธนาคารนี้กู้ไป1,000 บาทพอทิ้งไปสักระยะหนึ่งไม่จ่ายธนาคารก็มาเรียกเก็บแค่ลดให้เหลือ500บาทก็พอเหมือนมีโปรลับเหมือนมีโปรลับอ่ะมันมีเอาอย่างนะครับแน่นอนประเพณีเอาอย่าง
นะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวทางออกทางรอดของสถาบันการเงินก็ตัดขายออกมานะครับตัดขายออกมาอาจจะได้เช่น100บาทอาจจะได้กลับคืนไป50บาทแต่แน่นอนพอมาอยู่ในมือเราเนี่ยเราอาจจะเก็บแค่70บาทเราก็กำไร20บาทแล้วถ้าเราซื้อมาที่30บาทเก็บ50บาทก็กำไร20บาทแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันการไกล่เกลี่ยการพูดคุยกับตัวลูกหนี้เองเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์สถาบันการเงินก็ได้ประโยชน์ไปหาลูกค้าเอาเงินก้อนเนี้ยไปปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหม่ที่เป็นลูกค้าชั้นดีเก็บดอกเบี้ยได้ในขณะเดียวกัน AMC ที่ซื้อหนี้มามันก็มีทั้งหนี้ดีหนี้เสียหนี้เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างก็คละตัวถัวเฉลี่ยกันไปเขาเรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นภาพความแตกต่างกับสถาบันการเงินกับบริษัทติดตามทวงถามหนี้นะครับผมขอถามเพิ่มอีกนิดนึงครับอันนี้ขออนุญาตถามแบบคนขี้สงสัยนะคืออ่ะอย่างสมมติธนาคารเขาบอกว่าภาพลักษณ์ตัวเองไปทวงเองหรือจดหมายซองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่สามารถตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมาเป็นบริษัทย่อยโดยที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองอะแล้วก็ทำหน้าที่ทวงอย่างนี้มันทำได้ปะฮะทำได้ครับทำได้มีบางธนาคารก็ทำอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์ประภาสครับคุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตจะไปทำอะไรอาจารย์ประภาสจะไปทำอะไรเชื่อเถอะเขาก็รู้ว่านี่เป็นบริษัทลูกของธนาคารรู้อยู่ดีก็รู้อยู่ดีนะครับก็รู้อยู่ดีแล้ววิธีการทำงานเนี่ยก็ยังไงก็ไม่แตกต่างจากบริษัทแม่หรอกครับมันอาจจะมีข้อจำกัดน้อยลงก็จริงแต่ยังไงก็ไม่เหมือนฮะจะโคลนนิ่งมายังไงก็ยังเป็นโคลนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีทาเรียสสลัดภาพของพ่อแม่ออกไปได้ยังไงเขาก็รู้ว่าคนนี้ลูกใครนึกออกต้องสืบจนรู้กันได้แหละอย่างเงี้ยครับอยากถามพี่ชาเพิ่มเติมครับว่าผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับว่าเอ๊ะรู้สึกว่าในตัวค่าคอมมิชชั่นของเราครับไอตัวธุรกิจทวงหนี้นะครับนะรู้สึกว่าค่าคอมมิชชั่นเราเนี่ยพอดีผมดูธุรกิจตัว AMC เนี่ยก็หลายบริษัทอยู่บ้างนะครับแล้วอยากทราบว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้รู้สึกว่าเอ๊ะเราได้คอมมิชค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างเยอะครับอยากถามพี่วิชานิดนึงครับว่าเพราะอะไรเราถึงสามารถที่จะเก็บค่าคิดค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ครับครับคือจริงๆอุตสาหกรรมรับจ้างติดตามทวงถามนี่ในตลาดเนี่ยมันมีหลายนี่หลายกองนะเช่นนี่ที่ค้าง30วันครับ60วัน90วันอัตราค่าคอมมิชชั่นจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นเช่นเองเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีพื้นที่ในการรับจ้างนะจริงๆงานรับจ้างก็มีเยอะแต่ว่าพอเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเลือกทำในงานที่มันยากหน่อยและได้คือใช้บุคลากรจำกัดแล้วก็ทำงานที่มันมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายมากขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทติดตามทวงถามหนี้ทั่วๆไปที่เอาใครมาก็ได้ยกมือตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะใช้นักกฎหมายเรามีจะนักกฎหมายอยู่ประมาณสักร้อยกว่าคนได้เกือบร้อยประมาณนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำงานในความที่มันเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็สลับซับซ้อนเพราะงั้นเมื่องานยากเราก็ชาร์จค่าบริการแพงขึ้นนะครับแล้วสถาบันการเงินเองเขาก็เขาเรียกว่าพอใจพึงพอใจว่าแม้ว่าจะจ่ายค่าจ้างสูงนิดนึงแต่ก็ได้รับผลตอบแทนกลับไปที่มันคุ้มค่าในลักษณะอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งในอนาคตเองเนี่ยเช่นเองอาจจะสัดส่วนคอมมิชชั่นอาจจะลดน้อยลงบ้างก็ได้ถ้าเกิดเราชิปคนของเราไปทำงานในสิ่งที่มันงานง่ายขึ้นนะครับในอนาคตก็อาจจะมีส่วนซึ่งอาจจะเห็นภาพคือเราก็อาจจะเราไม่ได้เกี่ยงงานนะฮะงานยากเราก็เป็นความที่เราถนัดอยู่แล้วแล้วก็เป็นความชำนาญที่จะทำงานที่มันมีความสลับซับซ้อนหรือว่างานที่เขาเรียกว่าหนี้ที่มีค้างอยู่นานๆจนกระทั่งอาจจะการต้องใช้คนอีกเลเวลหนึ่งไปเจรจาต่อรองเพื่อให้จ่ายมาหรือว่าอาจจะใช้นักกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่พูดคุยไกล่เกลี่ยแนะนำหาข้อดีข้อเสียว่าทำไมต้องจ่ายถ้าจ่ายแล้วได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นมากกว่าเพราะนั้นอันนี้อาจจะคอมมิชชั่นก็จะสูงนิดนึงอาจจะดูเทียบกับตลาดและดู
ดูมากกว่าตลาดนิดนึงมากกว่าในอุตสาหกรรมที่เขาทำกันครับครับโอเคครับทีนี้ขออนุญาตสอบถามพี่ประชาเพิ่มขึ้นไหมครับว่าพอถามถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราก็พอเห็นภาพละว่าธุรกิจเชษเนี่ยเรามีความชำนาญในเรื่องของการเหมือนเป็นทนายวิชาชีพส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถามได้ไหมครับว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากที่เนื้องานของพี่ชายเองเนี่ยซึ่งในอดีตจริงก็คือเป็นทนายความมาก่อนประมาณนี้ถูกต้องไหมครับครับจริงๆแล้วผมเป็นทนายด้วยนะฮะแต่ว่าทำงานหลักในลักษณะของงานบริหารในสถาบันการเงินมากกว่านะครับก็คือทวงหนี้มา20ปี30ปีอ่ะตอนเป็นเด็กๆฮะยังเป็นน้องเบิร์ดอาจจะยังไม่เกิดนะครับผมอาจจะเริ่มทวงหนี้ตั้งแต่น้องเบิร์ดยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าเชษเองเนี่ยนะเชษเองมีอายุ25ปีแล้วนะครับตัวเชษเองเนี่ยฮะมี25อายุของเชษ25ปีแล้วก่อนที่จะมาเป็นเชษโดยตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ในสถาบันการเงินมาอีกจะ20กว่าปีโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ทั้งชีวิตเลยมั้งนั่นนะ50ปีก็ครอบชีวิตไม่ใช่ทั้งชีวิตแต่ครอบชีวิตเพราะฉะนั้นก็มีความชำนาญแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานเพราะงั้นก็จะว่าเรามีความเชี่ยวชาญมองออกมองรู้นะครับว่าหนี้ก้อนไหนควรจะซื้อในราคาเท่าไหร่หนี้ก้อนไหนควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่สามารถที่จะพลิกความฝันในข้ามคืนได้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลางานติดตามทวงถามหนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่ายังไงเราก็สามารถจะสร้างความจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้แน่ๆเพราะว่าเรามองเห็นและธุรกิจติดตามทวงถามหนี้หรือว่าธุรกิจบริหารหนี้ธุรกิจ AMC เนี่ยจริงๆปัจจัยหลักมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองคือ1ทุนนะครับที่จะเอาไปซื้อหนี้2ซื้อมาแล้วเนี่ยตามเป็นไหมทวงถามเป็นไหมแค่นั้นเองเหมือนอาจารย์ประภาสบอกว่าเก็บหนี้เป็นเก็บหนี้เองได้เนี่ย ก็จบแล้วแต่ถ้ามีตังค์อย่างเดียวมีทุนอย่างเดียวไปซื้อมาแล้วเก็บไม่เป็นเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นโศกก็ได้นะครับครับผมก็ไม่ใช่งานง่ายนะอะไรนะครับผมจริงๆแล้วดูก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าจริงๆก่อนที่ทางสถาบันการเงินเนี่ยจะขายหนี้เสียออกมาเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วนะเขาก็พยายามระดับหนึ่งแล้วอะใช่ไหมฮะว่าเขาพยายามทวงแล้วทวงอีกประมาณนี้นะจนกระทั่งเขาเห็นชัดแล้วว่าโอ้โหมองไม่เห็นภาพเลยจะทวงได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคนหนึ่งได้ขายออกมานั้นเนี่ยความยากมันก็ต้องเพิ่มขึ้นน่ะใช่ไหมฮะนั้นผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็หัวใจธุรกิจนี้จริงๆแล้วนอกจากเรื่องเงินก็น่าจะเป็นเรื่องของการทวงเงินนี่แหละว่าจะเอาเงินกลับมาได้ยังไงให้มันคุ้มค่าเงินที่เราซื้อหนี้ไปถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับก็เหมือนอาจารย์บอกว่าไม่ง่ายฮะยังไงก็ไม่ง่ายนะครับเป็นงานที่ไม่ง่ายแล้วก็เราเรียกว่าเราทำงานอยู่กับคนที่เขาเป็นหนี้คนที่เป็นหนี้เนี่ยคงไม่มีใครมานั่งยิ้มแย้มแจ่มใสนะเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะไม่ไปเพิ่มทุกข์ให้กับลูกหนี้กลุ่มนั้นนะครับเพราะเรามีหลักอยู่ตลอดเวลาว่าหนี้ย่อมระงับด้วยการชำระหนี้ชอบประโยคนี้มากเลยครับเพราะว่าหนี้จะระงับด้วยการไปนั่งดู TikTok เนี่ยไม่มีทางฮะหรือว่าไม่ว่ามาตรการอะไรของภาครัฐที่ออกมาให้การช่วยเหลือโน่นนั่นนี่ก็เป็นแค่การเปิดช่องทางให้เดินเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีภาครัฐคนไหนไม่มีแบงก์ชาติของประเทศไหนมาชำระหนี้แทนลูกหนี้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นถ้าลูกหนี้เข้าใจเนี่ยนะเดินเข้าหาเจ้าหนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นทางออกทางรอดได้สูงกว่าที่จะนั่งฟังคำแนะนำจากสื่อจากโซเชียลผมเห็นเยอะมากเลยฮะออกมาจากทางโซเชียลแนะนำวิธีการต่อรองวิธีการทำอย่างไรไม่ต้องชำระหนี้ให้สถาบันการเงินไม่ได้หรอกครับนะครับสถาบันการเงินเองเขาก็มีความรู้มีอะไรพอสมควรเขาถ้าภาษาชาวบ้านว่าแบงก์เองก็ไม่ได้โง่นะฮะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะเขาอาจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ลูกหนี้เองอะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับประมาณนั้นโอเคนี่อยากเนี้ยถามต่อเนื่องเลยนะครับในเรื่องของธุรกิจหลักนะครับว่าผมสังเกตอีกข้อนึงนะครับว่าอย่างที่บอกไปก่อนนะเนี่ยว่าส่วนตัวผมก็มีดูธุรกิจเอ็มเกี่ยวกับเอเชียเนี่ยหลายบริษัทอยู่นะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับในเรื่องของตัวสินทรัพย์
ที่เรามีนะครับทีนี้ของเชษเองเนี่ยผมเคยดูในอัปเดตมาบ้างแล้วนะครับว่าหลักๆเนี่ยสินทรัพย์ของเราเนี่ยหลักๆ ก็จะเน้นเป็นตัวอันซีเคียวเป็นหลักถูกต้องไหมครับเป็นส่วนใหญ่ครับเรามีอันซีเคียวอยู่ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์และที่เหลือที่เป็นซีเคียวก็คือเป็นสินทรัพย์ที่เป็นบ้านเป็นที่ดินนะฮะไม่ถึง 10% นะประมาณสัก 8-9% น่าจะประมาณนั้น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอันซีเคียวถามว่าทำไมเรามุ่งไปที่อันซีเคียวอันซีเคียวนี่ก็คือพวกบัตรเครดิตอะไรทำนองนี้ป่ะครับบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลและผมรวมไปถึงไฮเปอร์เชสที่เป็นเช่าซื้อด้วยครับนะฮะคือความหมายของผมในเรื่องของอันซีเคียวนี่ผมจะรวมรถยนต์เข้าไปด้วยจริงๆรถยนต์มันเป็นสินทรัพย์นะครับแต่ว่าเวลาเราซื้อหนี้ที่เป็นพอร์ตรถยนต์มาเนี่ยเราจะไม่ตามยึดเราจะไม่ตามยึดรถเพราะงั้นเราก็มองว่ารถเนี่ยเป็นอันซีเคียวล่ะแต่เราจะใช้วิธีการเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วก็ยังใช้รถอยู่เพราะว่าที่ไปยึดรถมาเนี่ยคนเจ็บปวดมากที่สุดก็คือลูกหนี้ครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายึดรถมาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลเนี่ยนะฮะสมมติว่ารถ1คันเนี่ยราคาตลาดประมาณสัก 300,000 ครับนะครับขับไปขายเต็นท์วันเนี้ย 300,000 ยังไงเต็นท์ก็ให้แต่พอเรายึดกลับมาเนี่ยฮะมาอยู่ที่เราเนี่ยผมเชื่อว่าเราประมูลขายได้ไม่เกิน 200,000 บาทเห็นภาพนะครับถ้าลูกหนี้มีหนี้อยู่สัก 400,000 ลูกหนี้มีหนี้ 400,000 แต่ว่ามูลค่ารถที่เขาขับอยู่เนี่ยเหลือ 300,000 แต่ถ้าเกิดให้ผมยึดกลับเข้ามาเนี่ยผมประมูลขายได้แค่ 200,000นะครับเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องรับภาระหนี้ส่วนขาดอีก 200,000 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการเจรจาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆนำรถออกไปขายมาคุยกับเรายินดีที่จะจูงมือหรือว่ากอดคอกันไปหาเต็นท์หรือเรียกเต็นท์มาที่เราก็ได้เต็นท์บอกให้ 300,000 เขาก็เป็นหนี้ค้างอีก 100,000 เท่านั้นเองค้างอีก 100,000 อาจจะเจรจาได้อีก 100,000 เนี่ยคนละครึ่ง50,000 ลดให้นะจ่ายเพิ่มอีก 50,000 แล้วจบกันนะครับลูกค้าก็พึงพอใจก็ภาระเขาก็เบาลงครับก็เบาลงครับแทนที่จะเรายึดรถมาใช่ไหมครับครับหรือผมว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากนะครับหรือว่าไม่ต้องคืนหรอกขับรถต่อไปแล้วมาปรับโครงสร้างเสียมาผ่อนยืดระยะเวลาผ่อนหรือว่ายาวขึ้นเช่นสมมติว่ารถราคานี้ 400,000 บาทหาสัก 100,000 ได้ไหมมาจ่ายเรานะครับเหลือ 300,000 ผ่อน 0% ไปสัก2ปีโอเคไหมเชื่อว่าลูกค้าได้ประโยชน์ผู้บริโภคได้ประโยชน์แล้วก็ลูกค้าก็แฮปปี้นะครับลูกค้าก็ขอบคุณเราเพราะงั้นเวลาเชษเก็บเงินพนักงานผมเก็บเงินได้เนี่ยผมขอพนักงานทวงถามนี่อยู่สัก2เรื่องเรื่องที่1เก็บตังค์ให้ได้เรื่องที่สองเก็บตังค์ได้แล้วให้ลูกค้าขอบคุณเราด้วยไม่ใช่ว่าเราไปข่มขู่แล้วลูกค้าจ่ายเงินให้เราด้วยความกลัวพอจ่ายเงินเสร็จแล้วอย่าว่าแต่ขอบคุณเลยอาจจะพูดจาไม่ใช่แล้วเดินกลับไปอันนั้นไม่ต้องการแช่งเลยแช่งเลยโอ้ผมเห็นภาพเลยครับว่าเหมือนภาพความเข้าใจครับในถ้าเป็นทั่วไปหรือในอดีตอะไรเงี้ยมองเข้ามาที่คนทวงหนี้อ่ะพูดตรงๆนะฮะว่าภาพเรารู้สึกแบบนั้นอะว่าแบบโอ้โหถ้าภาพในอดีตเนี่ยเว่อร์ๆหน่อยก็จะบอกว่าเอ้ยไปแบบมีชายชะกันไปขู่อะไรเงี้ยเอ้ยคืนมาซะดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นขาหักนะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอฟังแบบนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราควรที่จะสื่อสารสิ่งเนี้ยออกไปกับประชาชนเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์จริงๆอ่ะครับจริงๆครับใช่คือจริงๆคนทวงหนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าคอลเลกเตอร์เนี่ยเป็นจำเลยของสังคมมานานมากจนกระทั่งปี58ภาครัฐเองออกพรบการทวงถามหนี้ออกมาควบคุมเพราะว่าเข้าใจว่าคนทวงหนี้เนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องจริงๆผมก็ค้านมาตลอดว่าคนทวงหนี้ในระบบที่ทวงหนี้ให้กับสถาบันการเงินนั้นไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมามองว่าคนทวงหนี้เป็นผู้ร้ายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับคือคนไม่ดีก็มีในกลุ่มวิชาชีพนะครับก็ยอมรับแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็พยายามที่จะสร้างคนทวงถามหนี้ที่มี
จริยธรรมมีธรรมาภิบาลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาหนี้ให้กับลูกหนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปทวงถามหนี้เหมือนกันหนี้นอกระบบไปทุบบ้านไปทุบรถเอาปืนไปข่มขู่ที่เราเห็นในข่าวกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าคนกลุ่มนั้นเป็นคนทวงหนี้ด้วยไหมด้วยมันก็เหมารวมไปกับพวกเราด้วยเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างคนทวงหนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ความรู้กับผู้บริโภคถามว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกหนี้เนี่ยไม่มีความรู้ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าน้องๆที่จบมาเพิ่งทำงานใหม่ๆอยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเนี่ยนะครับเดินไปจูงมือคุณพ่อคุณแม่ไปที่ร้านมอเตอร์ไซค์เขารู้อะไรบ้างไหมครับไปถึงมอเตอร์ไซค์คันนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่พอร้านบอกว่าอ๋อคันนี้ผ่อนเดือนละ1,500 ก็หันไปถามคุณแม่เราผ่อนได้ไหมแม่บอกผ่อนได้ผ่อนได้ออกเลย ผ่อนได้ออกแต่ออกไปแล้วรถคันนี้ผ่อน4งวด48งวดนะครับพอบวกลบคูณหารรถคันนี้ถ้าซื้อเงินสดซื้อมอเตอร์ไซค์ได้2คันใช่ไหมครับเห็นภาพนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมอเตอร์ไซค์มันสูงนะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นเช่นซื้อมอเตอร์ไซค์ไปขับแกร็บไปขับโรบินฮูดนะก็ได้ประโยชน์แทนที่จะเก็บเงินกว่าจะได้ 30,000 บาทเนี่ยใช้เวลานั้นใช้เงิน 1,500 บาทดาวรถออกมา1คันและได้งานทำอันนั้นเข้าใจได้นะครับแต่ก็มีลูกหนี้หลายๆคนที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อให้แล้วรับปากว่าเดี๋ยวจะผ่อนเองพอผ่อนไม่ได้รถโดนยึดมาขายทอดตลาดแน่นอนส่วนขาดก็จะเยอะอันนี้คือองค์ความรู้ในเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องการผ่อนรถเนี่ยอาจจะขาดความเข้าใจเพราะงั้นนั่นเป็นหน้าที่ของคนทวงถามนี่ว่าต้องอธิบายอย่างน้อยผิดครั้งที่หนึ่งก็ต่อไปลูกหนี้กลุ่มนี้จะไม่ผิดครั้งที่สองแล้วเขาจะมีความรู้แล้วว่าก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยนะเขาจะมองเห็นแล้วเพราะงั้นเราก็จะบอกตลอดเวลาคิดก่อนกู้รู้ก่อนค้ำเนี่ยจำให้แม่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคิดก่อนกู้ได้รู้ก่อนค้ำได้เนี่ยบางคนไปเซ็นค้ำโดยไม่รู้ตัวคิดว่าแค่เซ็นชื่อเฉยๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่มีนะครับไอ้เซ็นชื่อเฉยๆโดยไม่รับผิดชอบเนี่ยมันต้องรับผิดชอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำเพราะนั้นก็กลับไปดูบนพื้นฐานว่าก่อนที่จะทำอะไรต้องคิดก่อนกู้รู้ก่อนค้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีทางอื่นนอกจากชำระหนี้นะครับเดินเข้าไปหาเจ้าหนี้แล้วก็พูดคุยเจรจาต่อรองขอส่วนลดขอแอร์คัทเรื่องดอกเบี้ยส่วนลดดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่ก็คุยกันไปผมเชื่อว่าเจ้าหนี้ทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นAMCที่ซื้อหนี้มาหรือแม้แต่สถาบันการเงินเองถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกธนาคารยินดีที่จะออกมาพูดคุยกับลูกหนี้และก็หาทางออกทางรอดให้ด้วยกันประมาณนั้นครับคุณประชาผมขอถามเพิ่มประเด็นนิดนึงว่าจากที่คุณประชาเล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พยายามปลูกฝังให้พนักงานน่ะทวงถามหนี้แล้วเวลาเก็บหนี้ได้อ่ะให้คนที่โดนเก็บหนี้เข้ามาขอบคุณหรือว่าจะเป็นสิ่งที่คุณประชาพูดมาเรื่องแบบแนวคิดที่อยากจะเผยแพร่ต่อสังคมอะไรเงี้ยคือฟังดูผมรู้สึกว่ามันดีต่อสังคมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จะถามในแง่ว่าในแง่ที่มันส่งผลต่อธุรกิจอะความหมายคืออย่างถ้าเป็นธุรกิจอื่นเงี้ยเวลาเราบริการเขาดีอะเขาก็จะกลับมาใช้บริการอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อแบรนด์นี้ดูแลฉันดีอะไรเงี้ยแต่เก็บหนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามีประโยชน์ในด้านนี้ป่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเขาจ่ายหนี้แล้วมันก็จบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือในแง่แบรนดิ้งในแง่อะไรบ้างวะครับจริงๆถ้ามองว่าถ้าเราใจดีมากเกินไปดูเหมือนว่าเราเก็บหนี้ได้น้อยลงใช่ไหมฮะเพราะเราใจดีไงเราลดหนี้ให้ลูกค้าที่ผมถามมาคือในแง่แบรนดิ้งว่าเขาจะได้มาเป็นลูกค้าซ้ำอะไรเงี้ยมันมีในแง่นั้นบ้างหรือเปล่าก็คือจริงๆเราก็คืนลูกหนี้ที่เราเก็บตังค์ได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเขาจะเดินกลับไปหาสถาบันการเงินได้นะครับในอนาคตแต่ยังคนหนุ่มสาวที่เป็นหนี้อยู่แล้วติดเขาเรียกว่าติดเครดิตบูโรอยู่นะฮะจะเรียกแบงค์ลิสต์หรือเรียกอะไรก็ตามถ้าเมื่อมาคุยกับเราก็บอกวิธีการให้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้สถานะในเครดิตบูโรเนี่ยมันหลุดออกไปได้นะครับคือคนหนุ่มสาวยังไงก็ต้องใช้บริการสถาบันการเงินแน่นอนคุณจะติดแบงค์ลิสต์
ติดเครดิตบูโรอยู่จนอายุ 30-40 ผมว่าไม่คุ้มกับมูลค่าหรือมูลหนี้ที่มันอาจจะไม่มากนักนะครับแต่คนที่เขาเป็นหนี้เยอะๆถึงขั้นล้มละลายอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนี้ธุรกิจเป็นหนี้ SME นะครับแต่สำหรับลูกหนี้ทั่วไปที่เป็นคอน sumer นะครับที่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลหรือรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสผิดพลาดได้แต่ก็ทำอย่างไรให้กลับขึ้นมาให้ได้กู้เครดิตขึ้นมาให้ได้เพื่อจะเดินต่อในวันพรุ่งนี้ตรงนั้นมากกว่าเพราะนั้นเราเองเนี่ยก็ต้องเราจริงๆเราก็พยายามเก็บหนี้ให้มากที่สุดนั่นแหละเพื่อให้ผลประกอบการดีมีรายได้ดีมีกำไรให้ส่งสะท้อนไปกับผู้ถือหุ้นได้อันนั้นเป็นเป้าหมายเราอยู่แล้วแต่เราจะไม่ไปเก็บหนี้ในลักษณะของการข่มขู่หรือการได้มาซึ่งในลักษณะที่ไม่ชอบนะครับเพราะนั้นลูกค้าทุกคนที่จ่ายเนี่ยต้องจ่ายด้วยความเต็มใจจะเต็มใจด้วยวิธีอะไรก็แล้วเต็มใจเพราะดวงตาเห็นธรรมเต็มใจเพราะว่าถ้าเกิดไม่เต็มใจฉันต้องโดนฟ้องเต็มใจเพราะว่าถ้าเกิดไม่เต็มใจฉันต้องโดนยึดทรัพย์โดนอายัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเต็มใจด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่การชำระหนี้ทุกครั้งต้องเต็มใจชำระหนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเอาอะไรไปจี้เขามาและให้เขาจ่ายเงินเดี๋ยวนี้ไม่มีครับในลักษณะอย่างนั้นมากกว่าความหมายนะครับโอเคเคลียร์ครับนี่อยากถามต่อเพิ่มเติมครับว่าอย่างสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับตัวมูลหนี้ที่ต่อรายอ่ะนะครับของเราเนี่ยมูลหนี้ต่อรายของตัวลูกหนี้เนี่ยสักเฉลี่ยแล้วสักประมาณเท่าไหร่อ่ะครับกี่บาทอ่ะครับก็ถ้าเกิดเป็นลูกหนี้ทั่วๆไปสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยนะครับถือว่าเฉลี่ยต่อรายก็ประมาณสักแสนหนึ่งถ้าเกิดเป็นรถยนต์นะครับก็ประมาณสัก 200,000 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์กลุ่มพวกนี้ก็ประมาณสัก 40,000 30,000นะครับถ้าเป็นพิโคนาโนอาจจะ 10,000-20,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับประมาณนั้นนะฮะโอเคในพอร์ตที่เราซื้อมาเรามีธุรกิจเรามีอะไรนะโปรดักต์หลากหลายเอาหลากหลายจำนำทะเบียนรถจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นเช่าซื้อหรือว่าเป็นบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อบุคคลนะครับครับนี่เนี่ยเป็นคอบิสเนสหลักที่เราเข้าไปประมูลซื้อมาโอเคแล้วอย่างถ้าสมมติว่าราคาโดยคร่าวๆหรือเฉลี่ยก็ได้นะครับว่าสมมุติถ้ามูลหนี้เนี่ยใน 100% เนี่ยเราโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะมีเป้าว่าเราจะซื้อมาในราคาไม่เกินเท่าไหร่หรือราคาเฉลี่ยของเราตอนนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับคือหนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าแม้ว่าหนี้ชนิดเดียวกันแต่ละกองก็จะไม่เหมือนกันเหมือนอย่างกองที่มันเป็นหนี้ที่มันมีความยากหน่อยหรือว่าเป็นหนี้ค้างนานหน่อยจนกระทั่งลูกค้าดื้อแล้วเนี่ยสัดส่วนในการซื้อก็ต้องต่ำนะครับแต่เป็นหนี้ใหม่เช่น new write off เนี่ยก็สูงนิดนึงนะครับผมอาจจะตอบไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคร่าวๆถือเฉลี่ยก็สัก 8-10% อย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นหนี้ใหม่ๆอาจจะสูงกว่า 10% หน่อยแต่ถ้าหนี้ต่ำๆเนี่ยหรือว่าหนี้ที่เป็นค้างนานๆอาจจะต่ำกว่า 8% อาจจะเป็น 30% แล้วแต่มันคือหลากหลายจริงๆฮะมันขึ้น okay. อยู่ว่าเวลาเข้าไปประมูลซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็มองเห็นภาพเดียวกันนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเราเข้าไปซื้อพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับเรามีทั้งแพ้และชนะพอร์ตที่เราแพ้เนี่ยแสดงว่าเพื่อนเราให้ราคาสูงกว่าเราแพงกว่าเราใช่แพงกว่าเราแน่นอนเขาต้องซื้อแพงกว่าเราแน่นอนแต่ในทางกลับกันพอร์ตที่เราชนะก็แสดงว่าเราซื้อแพงกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่าใครซื้อถูกใครซื้อแพงแต่เราขึ้นอยู่ว่าเราซื้อในราคาที่มันเหมาะสมแล้วเพราะเราเข้าไปประเมินก่อนด้วยความชำนาญของเราเองนะว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมมานานเรามองว่าบัตรเครดิตธนาคารนี้สินเชื่อบุคคลของธนาคารนี้ผมอาจจะได้เปรียบเพื่อนในอุตสาหกรรมนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในสถาบันการเงินมานานแล้วก็อาจจะซึมซับเขาเรียกว่าเครดิตโพลิซีของแต่ละธนาคารว่านะครับว่าวิธีก่อนที่เขาจะให้สินเชื่อเนี่ยเครดิตโพลิซีเนี่ยเขาวางแผนอย่างไรกลุ่มไหนควรจะเป็นเป้าหมายของเขานะครับเขาจะให้สินเชื่อเขาเรียกว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือว่าของสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เช่นรถยน
หนึ่งคันก็จะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอยู่มานานนะไม่ใช่ว่าเก่งกว่าอาจจะไม่ได้เก่งกว่าแต่อยู่มานานมีประสบการณ์เยอะก็เห็นภาพมาเยอะก็อาจจะเป็นความได้เปรียบเวลาเราเข้าไปวิเคราะห์ประเมินเข้าไปซื้อครับแล้วพรุ่งนี้ข้อมูลมันอัปเดตเรื่อยๆป่ะครับพวก policy อะไรพวกนี้ครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับว่าคุณประชาก็ตามอัปเดตอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องตามอ่านตามดูเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่าตอนนี้เขามีโปรดักต์อะไรมาบ้างธนาคารไหนมีนโยบายแบบไหนอย่างไรก็เอี้ยวหูฟังอยู่ตลอดเวลารวมทั้งสอบถามกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ยังอยู่ในสถาบันการเงินจะเป็นน้องเป็นอะไรอยู่ก็ยังมีอยู่ก็ถามว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนโยบายเป็นยังไงอันนี้มันจริงๆก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องปิดบังนะเป็นสิ่งที่เขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาจะให้ลูกค้ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรเป้าหมายครับประมาณนั้นขออนุญาตถามต่อเนื่องครับพี่ประชาครับว่าอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องการซื้อหนี้ใช่ไหมฮะนะเรื่องกลุ่มหนี้มาจากสถาบันการเงินโน่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างงี้นะครับว่าเราเลือกซื้อยังไงราคาเท่าไหร่อะไรยังบ้างทีนี้มันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆต่อมาก็คือว่าผมสังเกตเห็นว่าทางเชษเองเนี่ยเรามีตัว cash collection เนี่ยหรือการเก็บเงินจากลูกหนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างสูงมากๆเมื่อเทียบกับรายได้ที่เราบันทึกผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยครับว่าไม่ทราบว่าไอเดียในการบันทึกรายได้ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงครับทำไมในบางบริษัทเนี่ยที่เป็น AMC ด้วยกันเนี่ยบางบริษัทก็จะเห็นคล้ายๆกันก็คือเก็บเงินได้มากใกล้เคียงกับรายได้แต่บางบริษัทเราก็เห็นว่าโอ้เงินที่เก็บได้ cash collection เนี่ยมันต่ำกว่ารายได้ที่เราบันทึกลงไปอะไรเงี้ยไม่ทราบว่าทางเชษเองเนี่ยเรามีนโยบายเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่ผู้สอบนะฮะหรืออยู่ที่ผู้สอบบัญชีที่วางแผนหรือออดิตที่จะวางแผนให้เรารับรู้รายได้เป็นแบบไหนของเราเนี่ยเรารับรู้รายได้เป็นรายลูกค้าซึ่งอันนี้เป็นความยากเหมือนกันว่าเวลาเราซื้อลูกค้ามา100รายเนี่ยนะครับเราต้องมาเล็งแล้วว่าเราก็ต้องมาทำประมาณการว่า100รายเนี่ยเราจะเก็บเงินได้รายที่1กี่บาทรายที่2กี่บาทรายที่3กี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารับรู้เป็นรายได้เป็นรายๆที่เขาเรียกว่า TFRS 9เนี่ยนะครับมันก็เป็นความยากถ้าอธิบายให้กับคนทั่วไปเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดถ้าผมอธิบายเป็นภาษาบ้านๆเลยเนี่ยนะครับสมมติว่า100รายเนี่ยนะเราเก็บได้รายละ1บาททุกรายเราอาจจะซื้อมารายละ50ตังค์แต่ทั้ง100รายเนี่ยเราเก็บได้รายละ1บาท1บาทนะครับและเผอิญว่าเราทำงานมาระยะหนึ่งนะครับเราเก็บรายได้มาได้80บาทได้50บาทแล้วกันครับผมนะครับเราก็ได้กำไรแล้วเพราะเราก็ได้ทุนแล้วเพราะว่าเราซื้อมา50ตังค์ใช่ครับนะครับเราเก็บได้50บาทถูกนะรายละบาทครับถ้าเราซื้อได้50ตังค์100รายก็เท่าไหร่50บาทถูกต้องครับถูกต้องครับท่านครับท่านครับเราเก็บมาได้แล้ว50บาทนะครับก็เท่าทุนแล้วก็เท่าทุนแล้วแต่50บาทเราเก็บมาจากลูกค้า10รายรายละ10บาทนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้า90รายที่เหลือเนี่ยเรายังขาดทุนอยู่เห็นภาพนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับเวลาเราบุ๊กรายได้เราก็เอา10บาทเนี่ยมาบุ๊กรายได้ว่าเรามีกำไรจากลูกค้ารายที่1จนถึงรายที่10รายละ9บาท50 9บาท50แต่เขาเรียกว่าในตัวที่ต้องตั้งสำรองเนี่ยนะเราจะต้องสำรองอีก90รายเพราะว่าเราวางแผนว่าเราจะเก็บได้รายละบาทเนี่ยเราจะเก็บไม่ได้เลย90รายเก็บไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาใน TFRS 9เนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้รายได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นรายสินเชื่อก็เป็นความยากเพราะนั้นถ้าให้มองธุรกิจ AMC เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องกลับไปมองที่ Cash Collect นะครับถ้าไปคิดถึงเรื่องอื่นๆเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะหลงทางนะครับถ้า Cash Collect เก็บได้ผมก็เชื่อว่าโอเคแล้วล่ะส่วนอันไหนจะเป็นสำรองอันไหนจะเป็นเขาเรียกว่า ECL เท่าไหร่สำรองเท่าไหร่อันนั้นเป็นปัจจัยอื่นๆเท่านั้นเอง
ครับผมนะเป็นอันว่าถ้าเกิดเขาซื้อมาสินซื้อนี่มา100บาทเก็บได้200บาทแสดงว่ากำไรแล้ว100นึงชัวร์ที่เป็นเม็ดเงินอยู่ในบริษัทครับอาจจะเป็นส่วนอื่นที่เป็นต้องสำรองตามกฎหมายตามระบบ TSRS นายบ้างก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของบัญชีที่มันเข้าใจยากจริงๆจริงครับจริงจริงครับคิดว่าธุรกิจ AMC เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบฝั่งตรงข้ามกับนักลงทุนมือใหม่เลยเดี๋ยวคนจะไปต่อเนี่ยต้องฝากเพจลงทุนกล้วยๆนี่แหละต้องพยายามแกะทีละส่วนทีละส่วนเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจในธุรกิจ AMC ในอนาคตผมว่าเป็นเรื่องที่ดีกับหลายๆส่วนเพราะว่าเข้าใจยากจริงๆครับแต่ก็ไม่ถึงบอกว่าอะไรที่จะเรียนรู้อะฮะครับผมก่อนจะไปต่ออยากให้อาจารย์ประภาสเนี่ยอธิบายสิ่งที่คุณ okay. เชษพูดมาคุณประชาพูด ผมฟังจนไปกันหมดแล้วที่คุณประชาพูดมาเมื่อสักครู่ได้ครับได้ครับรอบหนึ่งนะฮะได้ๆนะขออนุญาตผมขออนุญาตพี่ประชาทบทวนสักรอบหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ครับเบิร์ดสมมติว่าเราเนี่ยนะไปซื้อหนี้มาใช่ไหมฮะนะซื้อหนี้มาก้อนนึงซึ่งในก้อนเนี้ยมีลูกหนี้100รายลูกหนี้นะ100รายและทีนี้เนี่ยสิ่งแรกนะครับที่บริษัท AMC ต้องทำนะครับคือการประเมินนะประเมินว่าในลูกค้าไอ้ลูกหนี้100รายเนี่ยเราจะเก็บหนี้ได้เท่าไหร่เราจะเก็บหนี้ได้เท่าไหร่นะสมมุติว่าบริษัทเนี่ยประเมินเรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยนะน่าจะเก็บเงินเนี่ยนะเงินเนี่ยจากลูกหนี้เนี่ยได้ทั้ง100รายเนี่ยคนละ1บาทคนละ1บาทนะ100รายก็100บาทอันนี้คือตัว100บาทเนี่ยเบิร์ดนะครับตามทางกฎหมายของตามทางตัวหลักบัญชีเนี่ยของตัว AMC เนี่ยจะเอา100บาทเนี้ยมาบันทึกเป็นรายได้มาบันทึกเป็นรายได้เฉลี่ยตามกรอบระยะเวลาเช่น5ปีเป็นต้นสมมุตินะประมาณ5ปีแล้วกันก็เอา100บาทเนี่ยมาแบ่งไปอ่ะเป็นระลุปีที่1 20บาท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 ก็ว่ากันไปประมาณนี้ทีนี้แต่ถ้ามาลงดีเทลเนี่ยมันคือมันเกิดจากคนละ1บาทนะคนละ1บาทที่พี่ประชาเล่าเมื่อกี้คือการคิดรายได้เนี่ยนะครับมันคิดเป็นรายบุคคลคิดเป็นรายหัวเนี่ยถ้าคนนี้บอกว่าต้องได้1บาทนะปรากฏว่าแล้วเราซื้อมาเท่าไหร่แล้วสมมุติก่อนว่าเราซื้อมา50ตังค์เราซื้อมา50ตังค์ซื้อนี่มา50ตังค์เราจะเก็บได้บาทนึงนั่นแปลว่าภายใน5ปีเนี่ยเราจะกำไรประมาณ1เท่าตัวแต่ต้องหาร5ด้วยนะก็อาจจะเหลือผลตอบแทนต่อปีสักประมาณนึงอะไรเงี้ยนะครับประมาณ 10% แล้วก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับทีนี้เราคาดการณ์ว่าจะเก็บได้1บาทต่อคนใช่ไหมปรากฏว่าในนี้ก้อน100รายเนี่ยนะครับเราเริ่มเก็บได้บ้างแล้วเริ่มเก็บได้บ้างแล้วแต่ว่าเก็บมาได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นเลยเนี่ยเก็บมาได้50บาทเก็บมาได้50บาทนะเก็บมา50บาทแล้วคำถามคือตอนนี้ถ้าเราไปย้อนดูนะครับว่าตอนซื้อหนี้100คนเข้ามาเนี่ยเราซื้อไปด้วยเงินกี่บาทหนี้อ่ะคนละ50ตังค์ที่เราซื้อนะที่เราซื้อนะคนละ50ตังค์100คนก็กี่บาท50บาทใช่ไหมครับเราซื้อนี่มา50บาทตอนนี้เราเก็บได้50บาทแล้วอ้าวงี้แปลว่าเราก็เท่าทุนสิใช่แต่ความจริงคือไม่ใช่เพราะเรานับเนี่ยต้องนับรายบุคคลปรากฏว่าไอ้50บาทที่เราเก็บตังค์มาได้เนี่ยเราไม่ได้เก็บจากคน100คนเราเก็บมาได้จากคนแค่10คนเองครับแต่ปรากฏตอนแรกเราคิดว่าเราจะเก็บได้คนละบาทใช่ป่ะแต่ปรากฏมันเกินเป้าเราเก็บได้คนละ10บาทไอ้10คนเนี้ยมันเกินเป้าไปนะก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะสามารถบันทึกเนี่ยนะครับกำไรรายได้เนี่ย50บาทเนี้ยจากลูกหนี้เพียงแค่10คนเท่านั้นครับ90คนเนี่ยเรายังขาดทุนอยู่50คนละ50ตังค์เราไม่ได้สามารถมองทั้งก้อนได้ว่าเอ้ยเนี่ยเราเท่าทุนแล้วนะเราจ่ายเงินซื้อหนี้ไป50บาททั้งก้อน100คนนี้เราเก็บเงินได้50บาทเราเท่าทุนไม่ใช่ประเด็นคือไอ้50บาทที่เราเก็บมาเนี่ยมันถูกคิดเป็นรายได้ของคนเพียงแค่10คนเท่านั้นนั้นเวลาตัดต้นทุนเราก็ตัดได้เพราะ10คนนี้ส่วนอีก90คนเนี่ยเราต้องตั้งสำรองสมมุติอีก90คนเนี่ยก็คนละ50ตังค์ก็45บาทเราต้องตั้งสำรองเนี่ย45บาทในกรณีที่เอ้ยไอ้90คนเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปปรากฏว่าเราเนี่ยยังเก็บตังค์ไม่ได้เลยไอ้90คนเนี่ยก็เลยต้องตั้ง45บาทนั้นน่ะตั้งสำรองเป็นรายจ่ายตัดทิ้งออกไปกำไรอ่ะมันจะไปโผล่เยอะขึ้นแทนใน10คนแรกก็คือไอ้10คนแรกเรามีต้นทุนคนละ50ตังค์10คนก็5บาทแต่เราเก็บได้50บาทก็เท่ากับกำไร45บาทแต่ถ้าเอามาภาพรวมกันจริงๆแล้วมันเท่าทุน
แต่พอเราดูแยกปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอะกำไร45บาทแล้วก็ไปตั้งรายจ่าย45บาทเห็นไหมในภาพรวมมันก็เท่าทุนจริงปะครับจบเข้าใจโอ้ขอบคุณมากอธิบายกันจบเราก็ต้องตามเก็บ90คนที่เหลือเนี่ยให้มันเกิดกำไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ธุรกิจนี้ก็เรียกว่าพอเราเก็บไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเราได้ทุนคืนก็เรียกว่าเราเก็บแล้วพอร์ตเนี่ยเราฟัวบอทไทแล้วหมายถึงว่าเราเก็บได้เกินทุนแล้วที่เหลือเราก็เก็บมาเป็นกำไรเพราะนั้นธุรกิจAMC เองเนี่ยในช่วงเนี่ยซื้อพอร์ตเข้ามาใหม่ๆช่วง 2-3 ปีเนี่ยเราเก็บขึ้นมาเพื่อให้ได้ทุนคืนแล้วก็มีกำไรใน 2-3 ปีแต่พอหลังจากนั้นเรายังมีเม็ดเงินอีก90คนเนี่ยอันนี้แหละที่เป็นผลประโยชน์ที่นักลงทุนต้องมองแล้วว่าพอเราเก็บเข้ามาได้ปั๊บเนี่ยมันลงบรรทัดสุดท้ายทันทีกำไรเลยเป็นกำไรเลยทันทีไม่มีทุนแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆอีก5ปี7ปี8ปีอะไรอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งตอนนี้เชษก็จะมีส่วนที่เป็นฟูลออมอร์ไทส์แล้วประมาณสักเกือบๆ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วน้องๆบอกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับฟูลออมอร์ไทส์แปลว่าเท่าทุนแล้วใช่ไหมครับที่ได้ทุนคืนแล้วเขาเรียกว่าฟูลออมอร์ไทส์ไปแล้วเนี่ยส่วนนี้ถ้าเกิดเชษเก็บมาได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ลงบรรทัดสุดท้ายหมดอันนี้ก็เป็นข้อดีใช่ๆเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงซื้อนี่ใหม่ๆ2ปีแรกอาจจะมองไม่เห็นกำไรมากมันเติบโตแต่พอหลังจากนั้นมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ถ้าก็เหมือนกับเราทำอะไรที่มันสะสมอ่ะนะครับทำงานทุกวันเดินทุกวันสะสมไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันก็โอ้ไอสิ่งที่เราสะสมอ่ะมันจะสะท้อนเข้ามาให้เราเห็นภาพครับผมขอท่านขอเห็นภาพนะขอเห็นภาพเลยครับขอทวนพี่ชาเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าถ้าอย่างนี้แปลว่าในการที่เราอ่ะบันทึกเงินที่เก็บเข้ามาเนี่ยนะกับลูกนี่เนี่ยคือเราบันทึกรายแต่ละคนเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ทางเชษเองบันทึกเป็นรายบุคคลอยู่ครับนี่คำถามยากพอสมควรนั่นน่ะสิครับเนี่ยกระถาจะถามต่อไปดีครับว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องเติบโตขึ้นนะครับการบันทึกแบบนี้เหมือนเนื้องานเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะใช่คำถามคือเรามีเวในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกแบบนี้เพราะพยายามคุยกับทางออดิตอยู่เหมือนกันว่าอนาคตเราถ้าเกิดเราใหญ่ขึ้นไปมากๆเนี่ยการบันทึกเป็นรายบุคคลอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับทางออดิตที่จะปรึกษาหารือกันว่าแบบไหนเป็นดีที่สุดแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบันทึกเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายพอร์ตสุดท้ายเวลามันเป็นคอขวดเนี่ยมันผลลัพธ์จะเหมือนกันครับเข้าใจครับระหว่างทางเท่านั้นเองอ่ะที่อาจจะทำไมมี ECL สูงใช่เป็น ECL รายบุคคลซึ่งพอร์ตที่เขาบันทึกเป็นรายพอร์ต ECL หายไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าได้ผลตอบแทนเข้ามาแล้วนะครับคือเราเองก็ต้องเน้นไปตามมาตรฐานของระบบบัญชีที่ทางผู้สอบทางออดิตเขาวางนโยบายให้เราเองคงตัดสินใจเองไม่ได้นะครับครับเข้าใจครับเห็นภาพเลยครับแล้วทีนี้อยากถามพี่วิชาต่อนะครับว่าตอนนี้ผมว่าเราพอเห็นภาพเชษเพิ่มมากขึ้นมากเลยนะครับว่าเราเนี่ยก็มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในเรื่องการติดตามทวงหนี้นะครับแล้วก็ซื้อเราก็ขาดทุนมาก่อนนะครับแม้ว่าไม่ขาดเงินทุนขาดเงินทุนที่จะมาซื้อนะครับตอนนี้เราก็มีละเราเข้ามาตลาดทุนเราก็มีละนะครับทีนี้ถามต่อครับว่าจุดแข็งนะครับของเชษเนี่ยครับเมื่อเรามองตัวเราเองเนี่ยนะครับเทียบกับในอุตสาหกรรมเนี่ยเรามองว่าจุดแข็งของเชษจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับพี่ประชาครับจุดแข็งหลักๆก็อย่างที่อธิบายว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มายาวนานผ่านวิกฤตมาทุกรูปแบบแล้วก็ว่าได้เพราะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราคิดว่าเราสามารถจะข้ามผ่านไปได้นะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีจุดแข็งและผู้บริหารเราอยู่กับเรามานานนะฮะและมีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทางนักกฎหมายหรือว่าคนติดตามทวงถามหนี้ที่จะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นน้องต่อไปนะครับเรามีพนักงานติดตามทวงหนี้อยู่ของเราเองนะฮะไม่ได้เอาซอสกับใครในตอนนี้ประมาณสัก300กว่าคนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกสักระในระดับหนึ่งเมื่อเราแอคไฟพอร์ตเข้ามามากขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็น
เป็นความชำนาญของผู้บริหารของเราเองที่ผ่านสถาบันการเงินมาหลายๆคนอยู่ในสถาบันการเงินมาก่อนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เข้าไปซื้อพอร์ตเนี่ยเราคิดว่าเรามองได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะฮะเพราะงั้นเพื่อเมื่อมองได้ใกล้เคียงแล้วประมูลเหมือนกับเราเข้าประมูลซื้อฮะเราก็ดูของออกดูของเป็นโอกาสที่จะผิดพลาดก็น้อยนะครับเท่านั้นเองนะครับโอเคครับครับภาพครับแล้วอยากถามต่อครับว่าความเสี่ยงหรือว่าความกังวลนะครับพี่วิชามองว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือความกังวลเนี่ยหรือตัวพี่วิชาเองมองความกังวลอะไรยังไงบ้างไหมครับว่ามีตรงไหนที่กังวลความเสี่ยงถามว่าความเสี่ยงก็เป็นเรื่องของระเบียบมากกว่าระเบียบปฏิบัติหรือว่ากฎหมายที่จะออกมาซึ่งจริงๆไอ้ความเสี่ยงตัวนี้เราก็ผ่านมาแล้วทุกยุคทุกสมัยนะสมัยก่อนเนี่ยเราทวงถามนี่โดยไม่มีกฎหมายอะไรมาครอบเราเลยมีแต่พรบมีแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นเองที่เราทำได้ทำไม่ได้และก็ประมวลกฎหมายอาญาที่เราอะไรที่ไปละเมิดและผิดกฎหมายซึ่งเราก็ไม่ทำแต่พอหลังจากนั้นก็มีกฎหมายพรบการติดตามทวงถามนี่ออกมาก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่กระทบกับธุรกิจเราแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็มีPDPA ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อทุกอย่างออกมาเขาไม่ได้บังคับใช้กับเชษเจ้าเดียวความเสี่ยงเหล่านี้บังคับใช้กับทุกๆคนนะครับและความเสี่ยงอีกอย่างเหมือนอย่างอาจารย์ประภาสบอกว่าหนี้มันเยอะปัจจุบันนี้ในตลาดเยอะมากAMC ยังน้อยอยู่ผมก็มองว่าในปีหน้าปีต่อไปอาจจะมี AMC อื่นๆที่เข้ามารุกในตลาดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะมีคู่แข่งมากขึ้นอาจจะมีคนที่ลงมาเล่นในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นเรดโอเชียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้ยังมีหนี้ที่ให้เราเข้าไปซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าใน 2-3 ปีนี้เชษยังเติบโตได้สบายสบายนะครับแต่อีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะมีผู้เล่นรายใหม่หรือว่ามีต่างชาติเข้ามาด้วยไหมก็มีเนี่ยแว่วๆมาว่าอาจจะมีต่างชาติเข้ามาด้วยเข้ามาทำร่วมในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มันทะยานสูงขึ้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันในการที่จะต้นทุนเรามากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มีความเสี่ยงมันก็มีโอกาสอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันในฐานะที่คนเกิดมาจากวิกฤตเพราะงั้นเราก็มองเห็นโอกาสเหมือนกันนะครับแน่นอนเมื่อมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเยอะๆนะครับในเรื่องราคาในเรื่องการซื้อขายหนี้อาจจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือความชำนาญที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วเราก็จะถ่ายทอดไปรุ่นสู่รุ่นเนี่ยให้สามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะไปเติบโตอย่างมีความยั่งยืนได้ในอนาคตอันนี้ก็ไม่ได้กังวลแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงระเบียบของแบงก์ชาติที่จะออกมาไม่ว่าจะโครงการพักชำระหนี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของเสี่ยงเหมือนกันโอ้เพราะว่าคนที่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมใช่งานที่เรารับจ้างอยู่เนี่ยพอออกโครงการนี้ออกมาปั้งนายจ้างที่เป็นสถาบันการเงินบอกว่าให้หยุดทวงหนี้ก้อนนี้ด่วนต้องพักรายได้เราก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรายได้ของฝั่งคอลเลกชันสวิตเราก็หายไปในระดับหนึ่งเหมือนกันช่วงที่เกิดวิกฤตในโควิด19แล้วก็โครงการพักชำระหนี้แต่ว่าลองเติมเราไม่กลัวเพราะยังไงมันก็ต้องไหลกลับมาอยู่ดีในส่วนที่มันหมดมาตรการของแบงก์ชาติแล้วอะไรอย่างนั้นเป็นต้นครับงั้นขออนุญาตถามต่อเนื่องเลยครับพี่พิชาครับว่าเนี่ยผมเห็นตัวไอ้ตัวธุรกิจทวงหนี้เราเนี่ยนะครับก็รายได้เนี่ยลดลงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงปีนี้เลยนะครับแล้วอยากถามว่าจากเมื่อกี้ที่เราคุยที่พี่ชาเล่าให้ฟังว่าเป็นหลักๆก็เป็นเรื่องของช่วงโควิดพักชำระหนี้เนี่ยทำให้เราทวงไม่ได้คำถามต่อมาคือแล้วแนวโน้มเนี่ยครับของการทวงหนี้เนี่ยพอมองเห็นภาพของการฟื้นตัวน่าจะพี่พิชามองว่าน่าจะสักเมื่อไหร่อะครับถ้าถามผมว่าธุรกิจรับจ้างติดตามทวงถามนี่มันมี2เรื่องที่กระทบเชษในอดีตนะครับ1ก็โครงการพักชำระหนี้โครงการโควิดแล้วก็2ก็คือสถาบันการเงินเองเนี่ยเขาอาจจะรอไม่ได้ที่จะจ้างให้กับเอาซอร์สติดตามทวงถามนี่เขาก็ดึงงานกลับไปเพื่อจะเอามาขายนะครับส่วนหนึ่งก็กระทบเราเหมือนกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็มองเห็นในตลาดเนี่ยว่ามันมีธุรกรรมในเรื่องการให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเลนดิ้ง
ที่ออกมาเยอะๆในช่วงปีนี้ก็ปีหน้าน่าจะมีหนี้ไหลลงมาซึ่งเชษเองก็อาจจะต้องไปหางานเพิ่มงานที่เป็นงานรับจ้างเข้ามาเพิ่มเติมพอร์ตเพื่อให้มันเติบโตขึ้นหรือว่าทรงตัวอยู่ให้ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็มีข้อดีว่าพองานติดตามทวงถามหนี้เราลดลงคนเราเหลือเราก็มูฟคนของเราเนี่ยไปทำงานในพอร์ตที่เราซื้อมานั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ในช่วงปีนี้อาจจะไม่เห็นภาพการเติบโตของcollection service ก็อาจจะไปเป็นช่วงต้นสักควอเตอร์1ควอเตอร์2ของปีหน้าเราอาจจะไปหารับงานที่เป็นนอนแบงค์มากขึ้นเพราะว่าแบงค์เองเนี่ยเขาเริ่มจะดึงงานไปส่วนหนึ่งไปขายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานก็จะเห็นไซเคิลแบบเนี้ยว่าโอเคนะช่วงนี้ดึงงานไปทำเองไปขายและตอนนี้ก็ส่งกลับมาใหม่มันเป็นนโยบายที่ธนาคารเองก็มุ่งเข้ามุ่งออกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับก็แน่นอนว่าผมถามไปถึงว่าแล้วตรงเนี้ยที่ธนาคารเวลาเขาดึงกลับไปอย่างเงี้ยคือเรามีการผมไม่แน่ใจว่าเหมือนมีนโยบายอะไรในการที่จะเหมือนบรรเทาไม่ให้เขาดึงกลับไปมากเกินไปหรือมีอะไรที่ต้องมีขั้นต่ำหรืออะไรทำนองนั้นบ้างไหมฮะหรือเขาอยากจะดึงกลับไปเท่าไหร่ก็ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสินเชื่อของเขาเองเขาอยากจะให้เราทำเขาก็ให้เราทำถ้าเขาบอกว่าตอนนี้ไม่อยากให้ทำแล้วก็เอาไปคือจริงๆผมว่าคนทำงานในธนาคารมันมีสองมุมอ่ะหนึ่งเรื่องของประมาณที่เป็นตัวเลขว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะว่าการที่จ้างให้เอาซอสเก็บหนี้เนี่ยนะมันต้องใช้เวลาหนี้ก้อนนึงเนี่ยอาจจะใช้เวลา3ปี5ปีเหมือนกับ AMC ทำงานนั่นแหละ oh. แต่ถ้าเกิดว่าตัวเลข NPL ทะลักมาเยอะๆเก็บเข้ามาไม่ทันทั้งนั้นตัวเลข NPL ของธนาคารเองสูงขึ้น ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยช่วงนี้ดึงกลับไปแล้วขายออกมา NPL ก็ลดลงมาเพราะว่าตัดขายออกไปแล้ว ส่วนหนึ่งออกนะครับแต่พอยังไงก็แล้วแต่พอธุรกิจมาอยู่ในทรงตัวจะขายออกไปก็เสียดายนะฮะจะขายออกไปก็เริ่มเสียดายงั้นกลับมาจ้างต่อไหมจ้างต่อนะครับมันก็วนเป็นไซเคิลแบบนี้มันมีทั้งวิกฤตทั้งโอกาสอยู่ในมุมเดียวกันแต่เรามีทั้งสองมุมเมื่อวิกฤตธนาคารดึงงานคืนไปเอามาขาย AMC เราก็เข้าไปแข่งซื้อแล้วเข้าไปแข่งซื้อในธุรกิจหรือในธุรกรรมที่เราเคยทำอยู่เรามองเห็นเรารู้จักลูกหนี้อยู่เราก็จะประเมินราคาได้ใกล้เคียงกับต้นทุนหรือว่าทุนที่เราจะเข้าไปซื้อมาเหมือนกันครับโอเคครับครับผมมองเห็นภาพทีนี้อยากให้พี่ประชาช่วยเล่าถึงภาพอุตสาหกรรมนิดนึงครับว่าผมได้ยินแต่ประโยคนี้ครับพี่ประชาครับว่าเนี่ยหนี้เนี่ยนะในอุตสาหกรรมเนี่ยโอ้มันเยอะมากเลยเยอะกว่าเงินเม็ดเงินที่ AMC จะมีไปซื้อแต่คำถามคือผมยังรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดประมาณนี้ตลอดเวลาแต่อยากรู้ว่ามันพอมีตัวเลขไหมครับพี่ประชาครับว่าตอนนี้หนี้ที่ธนาคารเนี่ยสถาบันการเงินทุกอย่างอะทั้งแบงค์ทั้งนอนแบงค์เนี่ยเขาอยากขายออกมาเนี่ยกลมๆ ก้อนเนี้ยมันสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เม็ดเงินที่ AMC อะรวมๆกันทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยมันดีเป็นดีมานด์ที่จะไปซื้อเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อะครับถ้าถามว่าเม็ดเงินเนี่ยผมมองว่าน้อยมากนะครับที่ AMC ที่จะเข้าไปซื้อได้อย่างไตรมาสที่2ของปี66เนี่ยมีครัวเรือนที่ทางรายงานของเครดิตบูโรออกมาเนี่ย1ล้านล้านอื้อ1ล้านล้านนะครับแล้วเป็นรถยนต์อยู่ประมาณเกือบ 20% นะครับก็ 200,000 ล้านใช่ใช่แล้วก็กลุ่มที่เป็นหนี้เสียนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าspecial mention loan เนี่ยนะครับช่วงไตรมาสของปี66นี่ประมาณสัก 4.8 แสนล้านซึ่งมันก็คือกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเคยพักชำระหนี้ทำโน่นทำนี่มาตอนนี้มันหมดมาตรการแล้วไหลลงมาเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสถาบันการเงินอยากจะขายออกมาเยอะไหมเยอะแต่บางครั้งเนี่ยขายแล้วไม่ได้ราคาก็ต้องเขาเรียกว่างดไปบางทีเอามาขายแล้วทุกคนเข้าไปประมูลแล้วเรียบร้อยแล้วราคาได้ไม่ได้ต่ำอาจจะมีราคากลางหรือราคาที่มองว่ามันน่าจะได้ไม่โอเคก็ต้องหยุดไปก่อนก็มี
แต่ว่าเพราะว่าเม็ดเงิน AMC ในแต่อย่างเชษเองเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าปีนี้พันล้านปีหน้าพันล้านบวกลบ2ปีจะอาจจะกู้เพิ่มได้บ้างอะไรได้บ้างก็เต็มที่กับประมาณสัก 3,000 หรือ 4,000 ล้านในระยะเวลา2ปีซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเลยฮะน้อยมากเราถึงไม่เข้าไปซื้อพอร์ตที่เป็น Secure Product ที่เป็นบ้านหรือเป็นสินเชื่อที่เป็นบ้านเป็นที่ดินซึ่งมันถ้าเกิดพันล้านเนี่ยไปซื้อบ้านได้ไม่กี่หลังอ่ะใช่แล้วเราก็เอามาโฟกัสอันเซเคียวครับเพราะงั้นครึ่งปีหลังเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยควอเตอร์3ควอเตอร์4เนี่ยเดี๋ยวฟังเถอะธนาคารจะมีหนี้ออกมาขายเยอะมากงั้นเพราะงั้นเราก็จะกันเงินส่วนเนี้ยถ้าไอ้เป้าหมายของเราเนี่ยที่เราวางบัดเจ็ตไว้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอาจจะซื้อมาได้แล้วประมาณจะเกือบ400ล้านเนี่ยเหลือประมาณ600ครับก็คงจะซื้อมาเข้าเป้าของเราในช่วงควอเตอร์3ควอเตอร์4นะอาจจะได้หนี้ที่ดีและราคาถูกลงหรือราคาที่มันเหมาะสมมากกว่าประมาณนั้นเพราะนั้นปี66เนี่ยน่าจะมี NPL ทะลักมาเยอะมากแล้วก็ล่วงไปถึงปีหน้าเลยครับเพราะงั้นธุรกิจ AMC ปี66 67 68 2-3 ปีเนี่ยไว้วางใจได้เลยว่าไม่ตกงาน เอ๊ะผมถามนิดนึงว่าธุรกิจ AMC มันมีวัฏจักรเศรษฐกิจของมันไหมครับคืออย่างเช่นว่าเมื่อกี้จากที่ฟังก็คือถ้าเกิดว่ามีวิกฤตมีหนี้เสียเยอะก็จะเป็นโอกาสให้เราไปซื้อนี่เป็นรายได้เพิ่มใช่ไหมแต่บางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นช่วงที่มันเก็บยากเก็บนี่ยากขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะเขาก็ต้องจ่ายนี่หลายทางอะไรเงี้ยคือถ้าผมจะบอกว่าธุรกิจติดตามดวงถามนี่มันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองและมันเซ็กซี่ในตัวของมันเองด้วยนะครับถามว่าทำไมในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนอย่างช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยครับนะครับนี่ทะลักมาเยอะมากนะสมัยนั้นนี่ผมซื้อนี่ผมอาจจะซื้อได้ไม่ถึง 2-3% ด้วยซ้ำไปในปี46ที่ผมซื้อก้อนแรกนะประมาณ 3-4% นะครับก็คือนี่เยอะราคาถูกแต่เศรษฐกิจไม่ดีเก็บตังค์ยากถูกครับแต่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองตอนนี้นะท่องเที่ยวดีโรงแรมดีงานบริการดีแต่ส่งออกยังแย่อยู่ถ้าส่งออกดีผมว่าประเทศไทยเนี่ยโตดับเบิ้ลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีแน่นอนหนี้ที่เข้าไปซื้อประมูลซื้อราคาก็สูงขึ้นแต่ก็เก็บตังค์ได้ง่ายขึ้นไม่ยากนักเพราะว่าลูกหนี้มีเงินลูกหนี้มีงานทำนะครับซื้อหนี้มาสูงนิดนึงแต่เก็บตังค์ได้ง่ายนะครับช่วงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีการซื้อหนี้ก็ราคาถูกแต่เอามาเก็บก็ยากหน่อยก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าธุรกิจนี้มันอยู่ได้ทั้งขาขึ้นและขาลงของเศรษฐกิจมันก็เลยธุรกิจที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวของธุรกิจเองเพราะงั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี AMC ก็ยังสามารถเติบโตได้ตลอดระยะเวลาครับเห็นภาพมากๆครับ ครับผมโอเคครับทีนี้อยากถามถึงประเด็นท้ายๆนะครับนะพี่ประชาครับว่าแล้วในภาพการเติบโตของเราครับของเชษเองครับว่าเมื่อกี้จริงๆนะพี่ประชาก็มีพูดมาบ้างแล้วนะครับว่าเราตั้งเป้าซื้อนี่เนี่ยนะก็ปีนี้พันล้านปีหน้าพันล้านแต่ผมเมื่อกี้ผมได้ยินตัวเลขแว่วๆออกมาจากพี่ประชาเองนี่แหละนะครับว่าอาจจะมีการกู้เพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็น 3-4 พันล้านอันนี้ผมว่าไม่หน่อยนะผมหมายความว่าคือเป้าหมายที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ว่าบัดเจ็ตที่เรามีอยู่ในออนแฮนด์แล้วตอนเนี้ยปีละพันล้านเนี่ยเราพร้อมแล้วนะส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไปคู่หรืออาจจะออกหุ้นคู่ในอนาคตในปีหน้านั้นก็อีกเรื่องนึงถ้าเกิดปีหน้างานเขาเรียกว่า NPL มันทะลักเข้ามาเยอะๆผมคงไม่อยู่เฉยอ่ะคงมีแค่พันนึงอาจจะต้องหาเพิ่มอ่ะนะใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นโอกาสในภายในโอกาสข้างหน้าว่าเราเองก็คงมันมีของเข้ามาเยอะเราคงไม่ได้นั่งนิ่งๆก็ต้องดิ้นรนหาบัดเจ็ตหาทุนหาอะไรเข้ามาเพิ่มเพื่อจะเข้าไปซื้อนี่ได้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คือเป้าหมายรวมๆเราวางเป้าไว้แค่ปีละพันล้านพันล้านครับเท่านั้นเองแต่ว่าเราคิดในใจเองว่าเดาๆว่าเราเห็นภาพตอนเนี้ยมันก็ไหลมาเทมาเนี้ย Q3 เนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากจบลงทุนค่อยๆเนี่ยผมก็นั่งคุยกับทีมงานในเรื่องที่จะเข้า
ไปบิดดิ้งกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีพอร์ตมี TOR เข้ามาให้เราวิเคราะห์ให้เราเยอะอยู่บาง TOR เราก็ต้องข้ามไปบ้างสคริปไปบ้างเพราะว่าเข้าทุกพอร์ตก็ไม่ไหวก็เลือกพอร์ตที่เราน่าสนใจอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มองเห็นว่ามันค่อนข้างจะเห็นภาพว่าเราอาจจะต้องหาทุนหาฟันเพิ่มในอนาคตเข้ามาอาจจะพันล้านอาจจะไม่เพียงพอตอนนั้นเองครับผมครับเห็นภาพเลยฮะทีนี้อยากพอถามพี่ประชาได้ไหมฮะพอไกด์ไลน์ได้ไหมฮะเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าสมมุติว่าเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าปีนี้นะครับเราซื้อมีแผนซื้อหนี้เข้ามาสักพันล้านเนี่ยสมมุติเฉยๆนะฮะว่าถ้า 1,000 ล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนต้นปีหมดเลยสมมุตินะฮะว่าสมมุติเฉยๆว่าซื้อแบบมาถึงก็วันที่1มกราคมซื้อหนี้ที่พันล้านเลยเนี่ยอยากรู้ว่าผลกระทบของตัวหนี้ใหม่ที่ซื้อเข้ามา 1,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็นส่วนเพิ่มในฝั่งของรายได้เนี่ยสักกี่ประมาณสักกี่บาทหรือล้านบาทอะไรเงี้ยพอเห็นพอคร่าวๆให้เห็นภาพได้มั้ยเพราะว่าการบันทึกนี่มันก็จะบันทึกตาม IRR ถูกต้องมั้ยครับครับผมปีแรกๆถ้าเกิดเราซื้อเข้ามาในช่วงปีแรกๆเนี่ยเราวางแผนว่าอย่างน้อยสัก 5% นะที่เราจะต้องเก็บมาให้ได้ใช่นะครับคืออย่างนี้ธุรกิจติดตามทวงถามนี่มันเป็นถ้ามองเป็นกราฟพอซื้อมาตั้งแต่ day 1เนี่ยมันก็เริ่มมีรายได้มันก็ค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปเป็นภูเขาแล้วสเตเบิลอยู่ในปีที่3ปีที่4นะฮะสักปี2ปี3ปีแล้วพอปีที่5ก็เริ่มไหลเริ่มโค้งลงนะครับเพราะว่าปีที่3ปีที่4หรือปีที่5เนี่ยมันจะเริ่มฟูลอมอร์ไทซ์แล้วอันนี้คือเป้าที่เรามองหลังปี1 5% ปี2 10 15% ปีที่3 20% 30% อะไรก็แล้วแต่คือเคิร์ฟมันจะขึ้นเป็นเนินเขาแล้วก็ค่อยๆไต่ลงนะครับพอไต่ลงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมันเหมือนกับหมดมูลค่าแล้วแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยรายได้ก็ยังเข้ามาแต่มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วเหมือนอย่างมูลนี้ที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2003เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีรายได้อยู่บ้างบางเดือน 50,000 บางเดือน 20,000 2,000 เท่าไหร่นะครับ2003อ่ะครับ2003นี่20ปีแล้วนะ2546ปี2003 20ปีแล้วยังเก็บได้อยู่อีกครับครับโอ้แต่มันน้อยแล้วนะครับเข้าใจครับก่อนนั้นเนี่ยเราเก็บมาได้แล้วประมาณเกือบ600%แล้วอ่ะโอ้นึกภาพออกครับเพราะนั้นนี่ที่เราซื้อมาเนี่ยจริงๆเราวางแผนว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ break even ให้ได้ภายใน5ปีเพราะหลังจากปีที่6ก็จะเริ่มลงบรรทัดสุดท้ายลงบรรทัดสุดท้ายแล้วในลักษณะอย่างนั้นแต่บางพอร์ตก็อาจจะดีหน่อย3ปีก็จบบางพอร์ตถ้าก็มีบ้างบางพอร์ตที่เราประมาณการผิดอาจจะไปปีที่6ปีที่7ก็มีนะครับแต่ว่าต้องไม่ต้องให้มันน้อยอ่ะตรงนั้นต้องไม่มีหรือมีน้อยลงเพราะว่าเราอยู่มันด้วยใช้ประสบการณ์จริงๆอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันเราก็มองไม่ทะลุได้ 100% หรอกครับครับแต่ละพอร์ตที่เข้าไปประเมินแต่ว่าก็ให้มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีพอร์ตที่เอาออกมาวางขายในตลาดค่อนข้างเยอะเพราะงั้นก็เป็นโอกาสของเราครับแล้วถ้ามองในภาพรวมที่เป็นก้อนหนี้ใหญ่ๆเป็นหลักก็ได้นะครับว่าเรามองว่าหนี้1ก้อนเนี่ยที่เป็นก้อนใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วกันนะครับว่าเรามองว่าเราจะจบมันเนี่ยในระยะเวลาสักกี่ปีครับคือ5ปีเราเบรกอีเวนแหละแต่ว่าในที่จบโครงการอย่างหนึ่งนะครับที่คือเราวางโครงการไว้8ปี8ปี8ปีนะครับบางพอร์ตอาจจะไปถึง10ก็ได้แล้วแต่พอร์ตครับนะครับแต่พวกเป็นอันเซคเคียวนี้เราวางเป้าหมายก็8ปีถ้าเป็นพวกเซคเคียวโปรดักต์บางทีอาจจะไปถึง10ก็ได้อืมครับแต่ว่าเนี้ยก็อย่างที่บอกว่า1 2 3มันก็ไต่ขึ้นไปปี3ปีที่4ก็สเตเบิลอยู่ปีที่6ก็เริ่มหักหัวลงในลักษณะอย่างนั้นครับพอเห็นภาพครับโอเคนะก็น่าจะพอได้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะขึ้นมากเลยทีนี้พอดีเห็นตัวเลขนะฮะเพิ่มเติมนะฮะว่าเหมือนตัวต้นอยากทราบนิดนึงครับว่าในต้นทุนของเราอะต้นทุนของเราเนี่ยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตัวนี้แหละตัวต้นทุนเงินทุนที่เราไปซื้อมานี่แหละนะส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าวิชาชีพต่างๆนานาใช่ไหมฮะค่าดำเนินการที่เป็นต้นทุนเนี่ยครับอยากทราบว่าทีนี้เหมือนผมสังเกตเห็นว่าในงบการเงินเนี่ยเราตัวต้นทุนเนี่ยนะครับมันเหมือนมีความเรียกว่าไงมีขึ้นๆลงๆเหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าตัวแปรไหนที่ทำให้มันเหมือนขึ้นๆลงๆได้บ้างอะครับเพราะอย่างทีสองผมก็เห็นว่าเหมือนตัวต้นทุนลดลงอย่างเงี้ยฮะทั้งที่รายได้เพิ่มอย่างเงี้ยครับครับคืออย่างนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับลูกหนี้คือสมัยก่อนเนี่ยผมสไตล์แบบบู๊อะการทำงานแบบบู๊ล้างผลาญน่ะนะฮะเหมือนหนังจีนน่ะพอได้พรมาปั๊บเนี่ยผมมาแยกเลยผมรีบเอาระบบมาแยกกลุ่มออกกลุ่มนี้ดื้อหน่อยผมฟ้องหมดดื้อหน่อยผมฟ้องแบบปูพรมหมดแหละแต่ว่าข้อดีคือต้องตีเราก็รายได้ก็จะวิ่งเข้ามาเร็วขึ้นในอนาคตแต่ว่าต้นทุนสูงขึ้น oh. ใช่ไหมเพราะตอนหลังเนี่ยเราก็น้องๆทางคุณรยุทธ์เนี่ยบอกพี่ประชาต้องบู๊ไม่ได้นะต้องเห็นใจนักลงทุนด้วยนะครับ เพราะงั้นเราก็จะใช้เขาเรียกว่าวิธีการใช้คือเราใช้วิธีการ selective มากขึ้น oh. กลุ่มนี้ยังตื้อได้ยังอ้อนได้โทรไปอ้อนก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟ้องเขาอาจจะยังได้ตังค์อยู่ใช่ไหมแต่เคสไหนที่ดื้อจริงๆเราก็ฟ้องแต่ในที่สุดนะการค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีมันก็ต้องทำแต่ยังไงก็แล้วแต่เรายังไม่ต้องรีบทำพร้อมกันในวันเดียวใช่ไหมเคสไหนที่เราเจรจาได้เราเก็บตังค์โดยไม่ต้องลงทุนในเรื่องของคดีนะครับเราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่เคสไหนที่คิดว่าปีนี้ยังไงก็ไม่จ่ายปีหน้ายังไงก็ไม่จ่ายงั้นไม่ต้องรอถึงปีหน้าหรอกฟ้องตั้งแต่ปีนี้แหละใช่ไหมเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าลูกหนี้ที่มีอายุอนามไม่มากเช่นลูกหนี้ในกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจบังคับซื้อนะครับแล้วบังคับซื้อคนกลุ่มไหนได้บ้างก็ลูกหนี้ทั่วไปอายุ20 30จะไปไหนฮะต้องทำมาหากินต้องทำมาหารายได้ไม่จ่ายเราก็ต้องฟ้องก็คือการฟ้องเสร็จแล้วก็บังคับให้เขาจ่ายคือบังคับให้ซื้ออะไรอย่างนั้นเป็นต้นแต่ถ้าคนลูกค้าที่อายุอนามมากแล้ว70ปี80ปีแล้วอันนั้นเราก็ไม่ให้ราคาตั้งแต่ซื้อแล้วอ่ะตอนเราประเมินซื้อเราก็ให้ราคาต่ำแล้วสำหรับกลุ่มอายุที่เรามองว่าโอกาสที่เราจะไปยื้อหรือไปเลยก็เลยไปตื้อไปอะไรให้เขาจะเขาอยู่บ้านเฉยๆแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าหนุ่มสาวยังทำงานทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆเขาต้องกลับมาจ่ายเพื่อให้เขาเดินเติบโตของเขาในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงในสังคมที่เขาต้องอยู่นะครับถ้าคนแก่เขาอาจจะแบบว่าฟ้องฉันเลยฟ้องสิไม่กลัวเนี่ยฟ้องมันเลยกลับบ้านแล้วงานฟ้องเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่มันเป็นต้นทุนนะครับฟ้องไปแล้วเนี่ยคือฟ้องวันนี้มันได้หมายความว่าเราเสียค่าใช้จ่ายไปวันนี้มันอย่างคิวหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงเราฟ้องเยอะครับผมกลุ่มพวกนี้มันก็จะออกดอกออกผลในคิวสามคิวสี่หรือเป็นต้นปีหน้าเท่านั้นเองครับเพราะนั้นแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ทำแบบบู้ล้างผลาญเนี่ยเราจะทำแบบเราต้องเดินแบบมีคนมีกลยุทธ์นะครับครับในลักษณะอย่างนั้นมากกว่าไม่ฟันเปะปะไงคือฟันไปเรื่อยๆยังไงก็ขาดดังนั้นเราจะเลือกฟันแต่ละช็อตที่ออกไปเนี่ยมันต้องได้ผลคุ้มค่าในลักษณะอย่างนั้นพอเข้าใจความหมายนะครับเข้าใจครับทุกท่านครับต้นทุนในการฟ้องคดีมันจะไม่พุ่งปลูดขึ้นเหมือนในอดีตแล้วเราจะค่อยๆวางแผนไปเรื่อยๆแต่ยังไงเราก็จะมีการลงทุนในการฟ้องคดีไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีทางเลือกในเมื่อลูกค้าไม่ชำระหนี้เราทวงแล้วเราตื้อแล้วเราขอร้องแล้วเราอ้อนวอนแล้วเขายังไม่รักเราทันทีเราก็ต้องบังคับให้เขารักแล้วล่ะทีเนี้ยครับแล้วทีนี้อยากเห็นภาพนิดนึงครับว่าอย่างไตรมาสหนึ่งไอ้ครึ่งปีแรกเนี่ยปีนี้นะครับเราอาจจะมีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยสัก 60% โดยที่ไตรมาส1ก็น้อยหน่อยอย่างที่พี่ชาพูดเมื่อกี้ว่าเราฟ้องเยอะหน่อยนะแต่พอไตรมาส2เนี่ยเราอาจจะบอกว่าซอฟๆหน่อยนะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสักเกือบ 65% อยากทราบมุมมองนิดนึงครับว่าอย่างปีนี้เรามีการซื้อหนี้เยอะเหมือนกันแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยเราซื้อไปสักเกือบ400ล้านใช่มั้ยฮะ
จากเกือบ200ล้านคำถามคือแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยเรามีเวที่จะซื้อเพิ่มอีกเนี่ยอีก600กว่าล้านโดยประมาณนะครับคำถามคือเราจะเห็นภาพต้นทุนเนี่ยนะครับของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับอยู่ในสัดส่วนประมาณไหนครับเราพอเทียบกับครึ่งปีแรกพอให้เห็นภาพได้ไหมครับมากกว่าใกล้เคียงผมว่าใกล้เคียงครับเพราะเราพยายามวางแผนให้มัน Q3 เนี่ยให้พยายามให้ดีกว่า Q2 แน่นอนนะครับแต่สัดส่วนเนี่ยก็ยังยึดหลักประมาณ 65% อยู่อ่ะแหละจะพยายามที่จะคงรายได้ดังเดิมเอาไว้เพราะเราจริงๆผมก็ยอมรับว่าเราใหม่มากในตลาดเพราะงั้นเมื่อก่อนเราทำงานอยู่นอกตลาดเราก็ทำงานตามสไตล์เนาะแต่ตอนนี้เราต้องทำงานอย่างมียุทธศาสตร์มากกว่าแต่ทั้งสองด้านไม่มีอะไรผิดนะครับไม่มีอะไรผิดและมีอะไรถูกนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเรามาแบบนี้เราก็ต้องเดินอย่างมีกลยุทธ์มากกว่าว่าอะไรก่อนอะไรหลังเราต้องซีเควนซ์มากขึ้นและซีเล็กทีฟมากขึ้นในการทำงานเพื่อให้ต้นทุนมันอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมแต่รายได้ยังไงเราก็ต้องโกยเข้ามารายได้ครับเนี่ยรายได้ก็ต้องโกยเข้ามาแต่ในขณะกับกันเนี่ยเมื่อก่อนพอมีรายได้เยอะเราก็ตะลุยใช้จ่ายตะลุยใช้จ่ายในงานการในคอร์สการลงทุนซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าบางอย่างมันรอได้ใช่ไหมแต่ว่างานของเราเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้สินค้าเราเน่าเสียนั่นหมายความว่าจะไม่ให้หนี้มันหมดอายุความครับผมยังไงเราต้องฟ้องก่อนหนี้จะหมดอายุความให้ทัน 100% เท่านั้นเองครับเพื่อความยั่งยืนในอนาคตนั้นผมพอทบทวนนิดนึงครับว่าถ้าเงี้ยผมพอเข้าใจนิดนึงแล้วครับว่าสิ่งที่พี่ประชาเล่าให้ฟังเนี่ยก็หมายความว่าอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็รีบๆไปเลยทำให้ต้นทุนเนี่ยมันปูดในช่วงแรกๆเยอะมันอาจจะทำให้แล้วเราค่อยมาโกยทีหลังมันทำให้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันอาจจะผันผวนครับแต่ตอนเนี่ยคือเราแพลนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราพยายามที่จะเมนเทนเนี่ยตัวอัตรากำไรขั้นต้นอ่ะให้มันอยู่ใกล้เคียงกันสม่ำเสมออันไหนที่ไม่ได้ต้องได้เราจะฟ้องแน่นอนแต่อันไหนที่ไม่รอได้รอก่อนก็ได้เพื่อรักษาไม่ให้ต้นทุนเนี่ยมันปูดมากเกินไปถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับก็จริงๆธุรกิจติดตามทวงถามหนี้หรือ AMC เนี่ยเราซื้อหนี้มาบริหารเนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นอยู่เหมือนกันว่าแม้ว่าหนี้เราไม่ฟ้องวันนี้แล้วเราเก็บไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราเก็บไม่ได้เราเก็บวันนี้ได้กับเก็บพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เราเก็บได้มากกว่าเพราะดอกเบี้ยมันเดินทุกวันนะครับดอกเบี้ยเดินทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นการที่เรารีบเก็บนะครับถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกว่าเราเป็นหมอดูแล้วเราดูได้ว่าลูกค้าคนนี้มีตังครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องเก็บเขาวันนี้ก็ได้ไปเก็บปีหน้าอีก2ปีค่อยเก็บก็ได้เพราะเราเชื่อว่าปีนี้เราเก็บ100อีก2ปีเราเก็บได้150เพราะลูกค้าถ้าเราสามารถทำนายทายทักได้นะใช่ไหมเพราะงั้นกำลังจะสื่อว่าหนี้ที่เราซื้อมามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันไม่ใช่ด้อยค่าแต่ถ้าเราปล่อยให้หนี้มันหมดอายุความอันนั้นอ่ะโดนด้อยค่าไปแล้วแน่นอนแต่ถ้าเราดูแลพอร์ตของเราดีๆไม่ให้หมดอายุความนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างเหมาะสมแล้วก็ฟ้องคดีอย่างเหมาะสมในช่วงจังหวะที่มันใช่ไม่ใช่ว่าบุ๋มบามบุกไปตั้งแต่แรกอันนั้นก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่ามันเสียต้นทุนคอแต่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยมันก็จะส่งสะท้อนกลับมาในโอกาสข้างหน้าที่หมายบังคับคดีออกศาลพิพากษาแล้วอะไรแล้วมันก็เจเนเรตรายได้เราในอนาคตนั่นเองก็แปลว่าในภาพยาวๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็จะประมาณว่า optimize profit ได้มากขึ้นแหละใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็จะมีการยืดนี่ที่คิดว่าเอ้ยประวิงเวลาได้อ่ะก็ไม่เป็นไรก็เอาว่ากันไปก่อนอะไรอย่างงี้ทําให้คุยกันไปค่อยๆคุยกันไปเจรจากันไปครับก็ย้ําเนี่ยในทีมงานว่าอย่าขี้เกียจที่จะเจรจาอย่าขี้เกียจพูดคุยกับลูกค้าบางทีถ้าเรามักง่ายอ่ะแสดงภาษาชาวบ้านมักง่ายเกินไปไม่คุยฟอกมันก็ง่ายเกินไปแต่งั้นเราก็เมื่อเราใหม่อย่างงี้เราก็ต้องพยายามคุยนะคุยเถอะตื้อไปเถอะวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเขาอาจจะไม่อยากคุยกับเราพรุ่งนี้โทรไปจังหวะเนี่ยเขาอาจจะอารมณ์ดีก็ได้วันที่16โทรไปเขาอาจจะถูกหวยโอ้ถูกหวยพอดีจ่ายให้เราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ตื้อไปเรื่อยๆก่อนปรับใดที่เขาเรียกว่าหนี้ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดวันที่มันจะเกิดความเสียหายเช่นจะหมดอายุความอีก
ไม่กี่เดือนข้างหน้าเราต้องรีบฟ้องยังไงก็ต้องฟ้องครับครับเราก็รู้สึกว่าเห็นการเห็น cash collection นะครับของเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยโอมันสูงแบบ all time high เลยใช่ไหมฮะเลยประมาณนั้นนะฮะสูงมากๆเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะภาพนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นนอร์มแล้วหรือว่ามันมีเคสพิเศษเกิดขึ้นหรือเปล่าครับไม่มีครับมันเป็นนอร์มนี่แหละมันไม่มีเคสพิเศษแต่ว่าเคสพิเศษมีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับแต่ว่าอาจจะไม่อยู่ในแผนไม่อยู่ในประมาณการแต่ว่ามีโอกาสเพราะว่ามีลูกค้ารายใหญ่ๆที่อาจจะเป็นวันทามอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราดีขึ้นเนี่ยคือเราใช้ระบบเข้ามาด้วยในช่วง Q2 ครับผมนะครับเราใช้ระบบออโต้ไดเลอร์เข้ามาปั่นหรือมาโทรหาลูกค้ามันก็จะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็กรองลูกค้าได้มากขึ้นที่จะใช้คนโทรนะครับใช้ระบบโทรไปหาลูกค้าพอลูกค้ารับสายแล้วค่อยยิงสายเข้ามาให้กับเป็นคนที่นั่งครับผมมันก็ทำให้ตัวเนี้ยทำให้เราดูกระชับขึ้นและทำให้ตัวเลขเรามาเพราะงั้นก็เราก็เชื่อว่าอนาคตเราก็คงไม่ได้ด้อยกว่านี้ครับครับสวยงามครับโอเคนะฮะก็คิดว่าส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าวันนี้เราได้ข้อมูลกันแน่นปักเลยนะครับนะก็นะครับเบิร์ดมีไม่ทราบว่ามีเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายแล้วกันครับคือจากที่ฟังอ่ะดูเหมือนสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวเชษอ่ะก็คือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของคุณประชาด้วยทำมาตั้งแต่แบบเป็น20ปีแล้วมาทำธุรกิจอีกเป็น20ปีอย่างเงี้ยแล้วจากที่เล่ามามันดูเป็นศิลปะพอสมควรเลยนะเป็นศาสตร์และศิลป์พอสมควรเลยทีเนี้ยอยากถามง่ายๆว่าคือบางคนตอนนี้ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นอาจจะเริ่มเป็นห่วงคุณประชามากขึ้นแล้วว่าขับร้านดีนะดูแลสุขภาพนะอะไรเงี้ยแล้วอยากให้คุณประชาแชร์ในแง่นี้ว่าธุรกิจเนี้ยคุณประชาได้วางทีมงานมีคนเก่งๆอยู่คู่กับคุณประชาเพื่องานมีระบบงานคือมันไม่ได้ผูกกับความสามารถของคุณประชาอย่างเดียวยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ไหมฮะครับคือจริงๆจริงๆผมมีแผนสร้างซักเซสเซอร์ไว้ตั้งนานแล้วก่อนที่จะเข้าตลาดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะรู้ตัวว่าอายุอานามก็พอสมควรเนาะแต่ว่ายังแข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายทุกเช้าอยู่นักลงทุนไว้วางใจได้ว่าอีก5ปี10ปียังอยู่ได้อยู่แต่ว่าซักเซสเซอร์เราสร้างไว้หมดแล้วสร้างทั้งระบบนะครับไม่ใช่ว่าซักเซสเซอร์อย่างเดียวตัวระบบเองเราก็เซตอัพขึ้นมาคือวันหนึ่งพี่ประชาต้องไปครับใช่ไหมแต่เพราะนั้นใครมาสวมก็เดินตามคัมภีร์ที่เราวางแผนไว้ให้แล้วนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ด้วยวัตถุประสงค์นี้ด้วยเหมือนกันคือไม่อยากให้เชษล้มหายไปกับพี่ประชาคนเดียวก็เลยตัดสินใจที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อก่อนเราวันแมนโชว์จริงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราต้องสร้างแล้วรู้แล้วว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเยอะมากที่เป็นภูมิองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์นะครับก็พยายามถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆที่เป็นซักเซสเซอร์มาสัก 3-4 ปีแล้วล่ะนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มชำนาญมากขึ้นตอนนี้วิเคราะห์การซื้อพอร์ตเนี่ยผมก็คือเขาเรียกว่าให้น้องไปทำสถิติทำโน่นทำนี่มาแล้วก็มาปลั๊กอินกับประสบการณ์เราเออแม่นแล้วใช้ได้แล้วเริ่มไประบบแล้วส่วนการทวงถามนี่เราก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าเรามีบุคลากรเยอะพอสมควรที่จะสอนรุ่นต่อรุ่นนะครับและตอนนี้เราก็มีแผนที่จะสร้างเขาเรียกว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอนุบาลคอลเลกเตอร์ขึ้นมาเพื่อจะเอาคนเนี่ยมาฝึกเพราะว่างานติดตามทวงถามนี่มันมีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทื่อๆไม่ได้เพราะว่าการใช้เขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองการโน้มน้าวการพูดคุยหรือว่าเขาเรียกว่าทำไมลูกค้าต้องจ่ายมันสำคัญแต่ว่าคำพูดหรือว่ากลยุทธ์แต่ละอย่างเนี่ยมันสอนกันยากพอสมควรแต่ว่าพื้นฐานเราอาจจะปูให้ได้ที่เหลือเนี่ยเราก็มาฟังเขาพูดว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ตังค์หรอกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สอนเขาไปก็รุ่นต่อรุ่นก็มีความชำนาญเยอะรุ่นน้องๆก็ไม่ต้องพึ่งพี่ประชาแล้วล่ะสบายมากนะไม่ต้องกังวลแล้วครับเพราะสักวันนี้ก็ต้องไปอย่างที่บอกกันแหละครับ
ครับผมไปพักผ่อนเฉยครับแหมพักผ่อนเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานครับแล้วสุดท้ายนะสุดท้ายอยากถามพี่ประชาว่าภาพของเชษฐ์ในอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับว่าพี่ชามองภาพใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยว่าพอร์ตลูกหนี้ของเราเนี่ยนะครับจะไปอยู่จุดไหนที่เราตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็2ก็คือเรายังโฟกัสหุ้นไม่ใช่เรายังโฟกัสหนี้ที่เป็นอันซิเคียวอยู่เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยคือผมมองว่าไป 3-5 ปีเนี่ยเราจะมองที่อันซิเคียวเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนเราก็ไปสู่เป้าหมายที่เป็นซิเคียวเหมือนกันเราก็มองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องการทำซิเคียวโปรดักต์มาตอนสมัยทำงานอยู่ในซิตี้แบงค์นะอาจจะเป็นเจ้าแรกก็ว่าได้ว่าที่เราทำเขาเรียกว่าโอนทรัพย์ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินเนี่ยในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ทำสักซีมาพอสมควรที่เราเรียกว่าออริโอโปรเจกต์ในสมัยนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศอะที่คิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเราก็ทำงานสักเซสซึ่งผมก็อยากทำนะเพราะว่าเรามีความชำนาญแต่ว่ามันต้องใช้ทุนเยอะมากนะครับถามว่ารีเทิร์นดีไหมระยะยาวดีแต่ถ้าระยะสั้นสู้อันซิเคียวไม่ได้อันซิเคียวเนี่ยซื้อวันนี้พรุ่งนี้เก็บตังค์ได้แล้วได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเป็นซิเคียวโปรดักต์ซื้อวันนี้อาจจะต้องรอ3เดือน6เดือนหรือปีนึงกว่าจะเก็บตังค์ได้ก็ได้เพราะว่าแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้เนี่ยที่เป็นหนี้เนี่ยเขาหวงอะไรมากที่สุดบ้านนะครับหวงบ้านหวงรถนะครับบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลปล่อยอันดับแรกเลยนะครับเพราะงั้น NPL ที่เริ่มค้างเนี่ยค้างอะไรมากที่สุดสินเชื่อบุคคลเริ่มค้างก่อนเลยสเต็ปที่สองบัตรเครดิตสเต็ปที่สามไม่ไหวก็ทิ้งรถบ้านเนี่ยทิ้งครั้งสุดท้ายเพราะงั้นเราต้องอยู่ในสายธุรกิจเนี่ยเราก็ยังบริหารในการติดตามทวงถามหนี้ในการทวงถามหนี้เจรจาหนี้เสียคือมันเหมือนกับกู๊ดแบงค์แบดแบงค์นะเป้าหมายของเราคือเราอยากทำยังไงให้เป็นคนที่อยู่ในกู๊ดแบงค์เนี่ยไปอยู่ในแบดแบงค์เนี่ยไปอยู่ในเป็นกู๊ดแบงค์ให้ได้นั่นคือเป้าหมายคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราออกมาแล้วจะเก็บตังค์ได้แล้วจะทุบให้ลูกค้าหายไปไม่ใช่เราอยากจะอุ้มลูกค้าเนี่ยส่งคืนสถาบันการเงินนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่โอ้ถ้าทำได้ขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นสุดยอดของวิชาชีพแล้วไม่ใช่ว่าเก็บตังค์ได้แล้วลมหายตายจากกันไปต่างคนต่างไปไม่สนใจไม่ใช่ถ้าเราสามารถส่งคืนลูกค้าดีๆให้กับสถาบันการเงินได้เนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งอย่างที่ฝากเพจลงทุนกล้วยๆด้วยเหมือนกันว่าอาจจะต้องให้ความรู้กับลูกหนี้นะฝั่งผมเองเนี่ยก็ให้ความรู้กับคนทวงหนี้ว่าทวงหนี้อย่างไรให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ลูกหนี้ไม่กระทบนะลูกหนี้เองเหมือนกันว่าไปเอาเงินเข้ามาแล้วอ่ะทำอย่างไรคืนเขาให้ได้วิธีคืนอย่างไรเจรจาหนี้อย่างไรที่มันเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างมีจริยธรรมอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่านะครับส่วนคนที่ตั้งใจจะมาโกงนั้นเราไม่นับว่าเป็นลูกหนี้โอเคเห็นด้วยครับไปเนี่ยลูกหนี้ทั่วไป 90% เป็นคนดีครับผมไม่คิดว่าลูกหนี้ตั้งใจจะมากู้แล้วจะไม่ใช้หนี้ตั้งแต่วันแรกไม่มีหรอกครับวันแรกที่มากู้เนี่ยดีใจแล้วได้รับเงินก็ดีใจแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นมันเกิดวิกฤตเกิดปัญหาเขาไม่สามารถชำระหนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีครับผมครับผมสมบูรณ์แบบนะเหมือนเราเป็นเครื่องนี่เครื่องอะไรนะเครื่องอะไรนะบำบัดน้ำเหมือนเราไปขึ้นบำบัดน้ำใช่ไหมฮะน้ำเสียมาแล้วบำบัดน้ำเป็นน้ำสะอาดอ่ะกลับไปใช้ต่ออะไรอย่างงี้กลับไปใช้ต่อใช่ตรงนั้นมากกว่าครับได้ครับนะวันนี้ก็อยากจะขอบพระคุณนะครับพี่ประชามากๆนะที่ให้เกียรติทางรายการเรานะครับครับเช่นกันครับข้อมูลความรู้แล้วก็ตอบคำถามเชิงลึกมากๆเลยทำให้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยน่าจะเข้าใจนะตัวธุรกิจMC รวมถึงเข้าใจเชษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะฮะรวมถึงได้เห็นแนวคิดนะครับวิธีคิดแล้วก็ประสบการณ์อดีตที่ผ่านมานี่ครับว่าทำให้เราได้มั่นใจกับการลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ประชามากๆอีกครั้งนะครับขอบมากครับ
ขอบคุณเช่นกันครับคิดว่าข้อมูลที่ให้วันนี้สามารถได้เปิดออฟฟิศได้แล้วล่ะครับ ให้ไปลึกมากเลยให้ไปเกือบหมดตุงแล้วเนี่ยนะครับขอบคุณมากคุณนักลงทุนนะครับขอบคุณเพจลงทุนกล้วยๆนะครับที่ให้โอกาสเรามานำเสนอนะครับมุมมองอีกมุมหนึ่งของคนติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นจำเลยของสังคมมานานพอสมควรอันนี้ก็ฝากนะครับว่าคนทวงหนี้ทุกคนเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจและพร้อมที่จะให้บริการพร้อมที่จะช่วยลูกหนี้แก้ปัญหาหาทางออกทางรอดให้กับลูกหนี้ทั้งหลายติดต่อมาเถอะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมว่าคุณพิชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกจังเลยโอเคสนุกวันนี้อ่ะเป็นไงกันบ้างต้องถามพี่แปะคุณผู้ชมว่าเราปรับมาเป็นแบบนี้คิดว่าโอเคกว่าไหมก็คือแบบมาเหลือพาร์ทเดียวนะแล้วก็เรื่อง business model ก็ไม่ต้องให้พี่ภาอธิบายเยอะให้ผู้บริหารอธิบายเลยแล้วก็งงเลยแล้วก็ถามผู้บริหารก็ถามเอาแล้วส่วนคำถาม advance ก็สำหรับนักลงทุนที่ทำกันบ้านเยอะขึ้นเนี่ยก็ฟังไปด้วยกันเลยสงสัยไปด้วยกันหรือว่ามีอะไรก็มาคอมเมนต์ถามเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ภาตอบให้ในครั้งต่อๆไปนะฮะอยากรู้ feedback งั้นคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะแต่ยังไงเราก็จะทำแบบนี้แหละเพราะว่าประหยัดเวลากว่าด้วยไม่หรอกคือส่วนตัวพี่มองว่าเมื่อก่อนที่เราทำสองพาร์ทเนี่ยคือมันมีข้อมูลบางส่วนค่อนข้างเยอะที่ซ้ำซ้อนแล้วก็สองเนี่ยบางอย่างก็เยอะเยอะพูดตรงนะก็เยอะเยอะมันไม่โฟกัสไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยทำคลิปเดียวเลยนะแล้วก็ฟังbusiness model จากปากผู้บริหารเลยแล้วเดี๋ยวเราถามเอาตรงไหนที่เราอยากจะขยี้เราขยี้เป็นจุดๆไปอย่างวันนี้เบิร์ดก็มีขยี้จุดเรื่องการรับรู้รายได้การตัดต้นทุนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าในธุรกิจ AMC เนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะครับว่าอย่างหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ถึงกับเข้าใจง่ายนักสำหรับมือใหม่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมเบิร์ดวันนี้เบิร์ดก็ยังดูตึงๆเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็ยืนนั่งยิ้ม ยิ้มเป็นหลักส่วนมากโอเคก็คืออยากจะเตือนไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเลือกหุ้นที่เป็น AMC เนี่ยนะครับมาสัมภาษณ์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าก็อยากให้เพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยได้เห็นความหลากหลายใช่ไหมฮะแล้วก็แตกต่างของตัวธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า AMC เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกับเทรนด์นะอย่างนึงอ่ะที่นักลงทุนจะสนใจกันมากๆนะครับแล้วพี่ยังคิดว่าหลายคนก็ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AMC อ่ะอยู่เยอะมากๆนะครับว่าเนี่ยมันโตอยู่แล้วดูง่ายอะไรเงี้ยนะแต่ความจริงแล้วอ่ะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเมื่อกี้สิ่งที่พี่ชื่นชมเนี่ยนะครับพี่ประชาเนี่ยหุ้นเชษเนี่ยนะครับส่วนข้อหนึ่งก็คือรู้สึกว่าพี่ประชาเนี่ยแกค่อนข้างพูดตรงไปตรงมานะพูดเรื่องความเสี่ยงเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าเนี่ยมันเสี่ยงที่คู่แข่งใช่ป่ะครับแล้วก็เสี่ยงที่อะไรนะอันแรกregulation นะหรือข้อกฎหรือข้อบังคับประมาณนี้นะครับต่อว่าจริงๆอ่ะพี่อยากเสริมอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือที่พี่คิดว่าก็อาจจะทำให้ตัวงบกำไรขาดทุนเนี่ยผันผวนได้ง่ายเลยความเสี่ยงนะครับก็คือเรื่องของการซื้อหนี้ครับเบิร์ตการซื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงพอสมควรครับเช่นเมื่อกี้จริงพี่ประชาพูดมาบ้างแล้วนะซึ่งดีละนะครับก็คือเช่นเวลาที่เอาต้น process เลยนะครับต้น process เนี่ยก่อนที่จะมีการซื้อนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะประกาศก่อนประกาศว่าเขาจะขายนี่เขาจะประกาศก่อนเขาจะบอกล่วงหน้าเขาจะบอกล่วงหน้านะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวไตรมาสหน้าเขาจะขายเท่านี้บอกมาเสร็จสับเลยจะขายเท่านี้นี่โปรไฟล์ประมาณนี้นะคือผิดนัดมาแล้วกี่วันกี่เดือนก็ว่ากันไปโอเคป่ะนี่บอกโปรไฟล์ชัดเจนนะบอกไว้ชัดเจนนะครับตอนนี้ปุ๊บแต่พอถึงเวลาจริงๆนะครับการประมูลเนี่ยอาจจะไม่จบอ๋อการประมูลจบนะมีที่หนึ่งนะแต่ไม่ขายเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจแล้วขายแล้วดูไม่คุ้มเลยราคาประมูลจบไม่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะครับแล้วเนี่ยมันมีภาพนี้เกิดขึ้นด้วยเบิร์ดดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงคืออะไรสมมติบริษัทเนี่ยตั้งเป้าแล้วล่ะครับเต็มเงินแล้วกำเงินมาเต็มกระเป๋าเลย
1,000 2,000 ล้านเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าหนี้ที่เราอยากได้เนี่ยเราก็เข้าไปประมูลเราก็เข้าร่วมตามปกติเราชนะด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้หนี้มาครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลครับเบอร์ที่ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าผิดเป้าได้ง่ายผิดเป้าได้เห็นไหมเป็นความเสี่ยงต่องบการเงินนึกออกไหมครับแล้วพวกนี้ปกติเขาจะแฮนเดิลยังไงแบบตั้งไว้เกินเป้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมวางแผนว่าจะซื้อไว้เกินเป้าเหมือนตุนสำรองไว้เพิ่มจากเป้าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเตรียมเงินนะสิเบิร์ตเงินก็ต้องเตรียมคุณก็ต้องเตรียมเบิร์ตลองคิดดิเราจะตั้งเป้ายังไงสมมตินะสมมติเอาไหมนะสมมติถ้าเบิร์ตบอกว่าเนี่ยฉันตั้งเป้าว่าจะซื้อหนี้ปีนี้พันล้านสมมตินะก็เตรียมเงินก็ต้องเตรียมเงินก่อนเนี่ยพันล้านเพราะอะไรเหตุผลนะก็คือเพราะอ๋อก็พอเห็นว่าเนี่ยมีสถาบันการเงินที่เราสนใจโปรไฟล์ลูกค้าประมาณนี้ลูกหนี้ประมาณนี้เขาเนี่ยมีประกาศออกมาในตลาดเนี่ยสมมติเราก็ต้องพิจารณาใช่ปะว่าวินเรโชของเราคือเท่าไหร่ใช่ปะสมมติวินที่เราจะประมูลชนะนะสมมติวินเรโชของเราอยู่ที่สัก 50% มั่วสมมติวินเรโชอยู่ที่ 50% แปลว่าเราประมูล 2,000 ล้านเนี่ยเราจะได้ 1,000 ล้านโอเคแล้วก็เล็งไว้แล้วอ่ะเบิร์ดเราก็เล็งไว้แล้วแต่ปรากฏว่าถึงเวลาเราก็เข้าประมูลตามปกติชนะด้วยได้ตามเป้าเลยแต่เจ้าหนี้ไม่ขายหนี้แล้วทำไงอ่ะหรือเขาจะเอาไอ้การไม่ขายหนี้เข้าไปในเรโชด้วยหรือมันเป็นไปไม่ได้ก็ยากอ่ะยากเหมือนกันนะคือเท่าที่ต้องบอกว่าเท่าที่คุยมาแล้วกันนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อันโนนที่สุดแล้ววินเลโชยังง่ายกว่าวินเลโชยังง่ายกว่าประมาณนี้เนี่ยนะครับก็เนี่ยแล้วพี่บอกเลยว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่เราเห็นงบมันแบบบางบริษัทเนี่ยมีความผันผวนอยู่บ้างเนี่ยพอเรื่องนี้ซะเยอะ ซะเยอะเนี่ยไอเรื่องคู่แข่งนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกว่าในมุมคู่แข่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เช็คมานะครับจริงๆแล้วการซื้อนี่เนี่ยรายใหญ่อ่ะได้ประโยชน์มากกว่าซึ่งเชษคือรายใหญ่ใช่ไหมก็กำลังคือการที่เข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเข้ามาปีนี้ไงใช่ไหมครับก็เริ่มละแต่บริษัท AMC เนี่ยจะมี3กลุ่มแล้วกันนะที่เรียกนี้แล้วกันนะครับ1ก็เป็นรายใหญ่ไปละ2ก็คือเนี่ยเข้ามาอยู่ตลาดทุนละ3ก็คือนอกตลาดโอเคป่ะไป3กลุ่มนะครับคนได้เปรียบมากที่สุดเนี่ยพี่มองว่าเป็นรายใหญ่เพราะว่ามีความพร้อมด้านเงินทุนมากกว่าเรียกได้ว่ามีอะไรอ่ะมีโปรเจกต์ไหนอ่ะสมมติตอนนี้มันมีนี่โปรไฟล์นี้ออกมาเนี่ย3โปรเจกต์ครับ3โปรเจกต์อ่ะก็เข้าหมดเลยเข้าประมูลหมดเลยดังนั้นโอกาสจะเยอะกว่าจริงป่ะมันจะเยอะกว่าจริงป่ะแต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กหน่อยเนี่ยนะครับเขาต้องเลือกสมมติเอ้ยเขาชอบโปรไฟล์นี้3บริษัทจริงแต่ต้องเลือก1คีย์ทำไมต้องเลือกเข้า3อันได้ไหมไม่ได้เพราะต้องวางเงินก่อนประมูลต้องวางเงินต้องเลือกเห็นภาพไหมมันไม่ใช่ว่าเอ้ยลองเผื่อลูกค้าไอ้เผื่อเจ้านี่ไม่ขายด้วยนะเว้ยงั้นเข้า3อันเลยได้ไหมก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเงินเรามีพอแค่ซื้อที่เดียวเราต้องเสียเงินวางมัดจำเลยพวกเนี้ย3ที่มันมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเงี้ยต้องเลือกปรากฏเลือกปุ๊บอ้าวฟาวขึ้นมาทำไงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นงั้นถ้าผมถามอย่างนี้ว่าคือจริงๆหลายๆธุรกิจมันก็มีความเป็นอย่างนี้เนาะโดยเฉพาะแบบพวก B2B อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะมีความแบบในแต่ละไตรมาสบางทีก็ไม่รู้ลูกค้าจะต่อบริการงานจะเสร็จจะยกเลิกจะอะไรก้อนใหญ่ก้อนเล็กแค่ไหนอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าถามในแง่ว่าสมมติพี่จะแนะนำมือใหม่ว่าแบบมีวิธีมองยังไงให้มันเช่นอย่างแบบที่พี่ชอบยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือแบบเหมือนพยายามมองระยะยาวหน่อยมันจะได้ไม่ต้องมาจับจดกับแต่ละไตรมาสมากนักใช่จะได้ลดความผันผวนในความคาดหวังในexpect PE อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแนะนำมือใหม่ว่าสมมติรู้สึกว่ามันยากแหละแต่มีวิธีมองให้มัน simple พอได้ไหมจะได้ลงทุนได้อะไรเงี้ยได้เลยก็แน่นอนว่าข้อแรกเนี่ยพูดตรงๆนะถ้ามุมมองพี่นะครับพี่คิดว่าประเด็นแรกใน AMC ที่ต้องดูคือดูว่าเขาอะสินทรัพย์ที่เขาโปรไฟล์ลูกค้าเนี่ยเป็นประเภทไหนซิเคียวหรือว่าอันซิเคียวเอาแค่ก้อนแรกก่อน
เหตุผลคืออะไรอย่างงี้ Secure เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยสูงก็ Secure ก็พูดอยู่แล้วนะว่ามันมีสินทรัพย์รองรับอยู่ไงที่ดินเป็นส่วนใหญ่ด้วยและที่ดินเนี่ยนะราคาก็ไม่มีค่าเสื่อมไม่เหมือนรถไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมที่มันมีค่าเสื่อมใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันมีความปลอดภัยสูงแต่ปัญหาของธุรกิจที่เป็นซีเคียวคือรายได้เนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอคือมันเป็นที่ดินเป็นก้อนมันไม่ได้รับรู้เป็นช่วงเวลาขายถึงรับรู้เงี้ยมันก็จะแบบดึงๆๆๆอย่างเงี้ยประมาณนี้ก้อนเนี่ยรับรู้ยากหน่อยนะครับอันนี้คือซีเคียวสองคืออันซีเคียวอันซีเคียวเนี่ยข้อดีก็มีอันซีเคียวในด้วยความที่มันก็พูดอยู่แล้วว่าอันซีเคียวก็แปลว่ามันไม่มีทรัพย์สินมารองรับแต่ข้อดีคืออะไรซื้อถูกนี่หนึ่งแสนบาทเมื่อกี้ที่เราฟังกับพี่ประชาเนี่ยก็คือนี่หนึ่งแสนบาทเนี่ยก็ซื้อสัก8-10%นี่ร้อยบาทซื้อ8 บาทอ่ะแล้วก็จริงๆเรามีภาพนึงที่อยากจะให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอแชร์ภาพแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวขอเปิดก่อนซึ่งภาพนี้จริงๆแล้วดีมากมากเดี๋ยวแชร์ก่อนเราต้องแตกต่างเราก็ปล่อยเดดแอร์งั้นแหละไม่พูดอะไรขั้นทั้งนั้นเงียบมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารอยู่แล้วก็ให้พี่อธิบายแล้วให้ผู้บริหารรอสุดยอดนะโอเคเห็นภาพเห็นสไลด์ป่ะครับยังไม่เห็นอ่ะนี่มาละอ่ะเห็นแล้วนะโอเคมาละครับที่อยากจะให้ดูคือภาพนี้เบิร์ดอันเนี้ยนี่ดูกราฟล่างดูกราฟล่างมันไม่มีอ่ะไม่ไม่มันไม่เห็นเมาส์พี่ได้ๆๆแป๊บนึงกี่ก่อนพอดีพี่แชร์แบบนี้มันพี่กด entire screen ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรแล้วกันนะดูภาพข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวพี่ขยายเพิ่มขึ้นดูไม่ยากนี่ภาพนี้นะกราฟแท่งนะกราฟแท่งนะที่เราจะเห็นตัวเลข 200% เห็นป่ะภาพนี้คืออะไรภาพนี้คืออย่างนี้ภาพนี้แสดงการจัดเก็บเงินcash collection เปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่เกิดขึ้นในปีในอดีตที่ผ่านมามาดูปีแรกก่อนเลยคือปี2012นี่เอ้ยเห็นเหมือนกันว่านิดนึงก็ยังดีเนี่ยนะปี2012นะครับปี2012แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้แปลว่านี่ครับเบิร์ดที่ซื้อในปี2012นับจนถึงวันนี้เลยนะนี่คือน่าจะเป็น Q1 มากกว่านะนับถึง Q1 อ่ะนะครับ Q1 ปีนี้เก็บหนี้ไปแล้วเนี่ยเก็บเงินมาแล้วเนี่ย240%ของเงินลงทุนโอ้เข้าใจชาใช่ไหมคือตัวเลขที่2012เนี่ยคือแปล 240% เนี่ยคือแปลว่าเราสามารถเก็บเงินของหนี้ก้อนเนี้ยจนถึงวันเนี้ยได้ 240% ใช่ของหนี้ปีนั้นแล้วก็คือต้นทุนนั่นแหละใช่ป่ะที่ซื้อหนี้ไปในปี2012มาดูปีต่อมาบ้าง2013ก็260% สองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วกันนะเนี่ยจะเห็นว่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือ200%หมดแล้วก็แปลง่ายๆครับเบิร์ดว่าเงินทุนเนี่ยที่บริษัทเชษเนี่ยซื้อหนี้ไปเนี่ยส่วนมากเนี่ยพอเกินกี่ปีครับปี17มาถึงปี2023คือกี่ปีเบิร์ด17ก็นับมาเป็น18192021222323และเสียว่า6ปีใช่ไหมครับนับปี17ด้วยปีนึงก็ได้แถมให้เป็น6-7 ปีอะ6-7 ปีเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเก็บหนี้เนี่ยได้ประมาณ2เท่าของเงินทุนที่จ่ายไปประมาณนี้ แต่เมื่อกี้พี่ประชาพูดแล้วว่าเนี่ยประมาณสัก4-5 ปีเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะเท่าทุนจำได้ปะก็เนี่ยมาดูปี1819 ปี1819เนี่ยก็คือหนี้ที่ซื้อในปี18ตอนนี้ต้องมาดูก่อนปี18อ่ะจริงๆแล้วเกิดการซื้อหนี้เยอะขึ้นมากเห็นไหมเห็นข้างบนไหมปี18เนี่ยไม่ใช่ซื้อหนี้พันล้านนี่คือหนี้สะสมเงินลงทุนสะสม
ปี18เนี่ยซื้อหนี้ประมาณ400ล้านอ400กว่าล้านแต่ถ้าเราเทียบในปีเก่าเนี่ยจริงๆนะแต่ละปีนะซื้อหนี้นิดๆหน่อยๆเองเบิร์ดหลักไม่กี่10ล้านเออแต่ปี18ซื้อเยอะมากพอซื้อเยอะมากมันก็อาจจะช้าหน่อยอ่ะใช่มั้ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ควรสนใจมากกว่าคือเฮ้ยซื้อปี18ก็นับมาถึงปีนี้ดิ18ก็19 20 21 22 23ก็5ปี5ปีเนี่ยเก็บหนี้ได้ 100% ก็ตามเป้านี่ไงคือไม่รีบไงก็5ปีเก็บ 100% ก็โอเคแล้วและเซลว่าเป็นผลตอบแทนต่อปีก็สัก 15% บวกลบอ๋ออันนี้คือจะพี่กำลังจะกลับไปตอบว่าเออวิธีดูยาวๆก็คือดูจากไอ้กราฟนี่แหละว่าถ้าเรามองข้ามช็อตไปว่าสัก 6-7 ปีหลังจากที่มีการใช้เงินทุนซื้อหนี้มาใช่ในปีต่างๆเนี่ยใช่มันจะกลายไปเป็นรายได้ใช่ในอีก 6-7 ปีข้างหน้าที่ประมาณเท่าไหร่อืมใช่แล้วระหว่างทางแต่ละปีเราก็อาจจะตามดูไอ้เปอร์เซ็นต์แบบเหล่านี้ว่ามันใช่แนวโน้มมันเป็นยังไงยังปกติอยู่ไหมอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยยังปกติอยู่ไหมเพราะตั้งเป้าอยู่แล้วว่า5ปีคุณต้อง 100% ไงปี19ก็ 100% ละเนี่ยปี19ก็ซื้อสัก3เกือบ300ล้านได้เอออย่างเงี้ยนะครับภาพเนี้ยก็จะเป็นภาพที่ดูง่ายที่สุดละสำหรับกลุ่ม AMC อ่ะหลักๆเนี่ยแต่พี่บอกแบบนึงว่าอย่างนึงนะครับว่าจุดแตกต่างเนี่ยดีละเอากลับมาละนะจุดแตกต่างเนี่ยนะเบิร์ดระหว่าง AMC แต่ละเจ้าเนี่ยพี่แนะนำเลยว่าจุดที่คุณโฟกัสคือคำนี้เลยคำว่า cash collection คือเราควรจะต้องดูธุรกิจที่มี cash collection ใกล้เคียงรายได้อ่าฮะสำคัญมากใกล้เคียงรายได้ทำไมถามว่าทำไมคือพี่อธิบายเพิ่มเติมก่อนนะว่าในตัวธุรกิจ AMC เนี่ยนะครับหลักการคิดรายได้เนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นรายได้ทางบัญชีรายได้ทางบัญชีแปลว่าอะไรแปลว่างี้พี่อธิบายนะครับว่าทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับเขาไปซื้อหนี้มาก่อนซื้อหนี้ต้องประเมินก่อนว่าไอ้หนี้โปรไฟล์แบบเนี้ยจะเก็บยากเก็บง่ายไม่รู้แหละโปรไฟล์แบบนี้จะสามารถเก็บหนี้ได้เท่าไหร่สมมุติซื้อหนี้หนี้มูลหนี้นะมูลหนี้สมมุติมูลหนี้100บาทมูลหนี้100บาทเอ๊ะเราคิดว่าน่าจะเก็บได้สัก20บาทมูลหนี้100บาทจะเก็บได้20บาทซื้อมา8บาทซื้อมา8บาทก็แสดงว่าเราต้องเก็บเงินได้20บาทนะทุน8บาทใช่ไหมต้องเก็บได้20นะแล้วทีนี้ต้องเก็บภายในกี่ปีเราก็มองว่าอ๋อต้องสัก5ถึง8ปีแล้วแต่โปรไฟล์ไปก็อ่ะก็เอา20บาทเนี่ยครับเบิร์ดเอา20บาทเนี่ยมากระจายออกเป็น8ปีเป็น 5-6 ปีก็ว่ากันไปใช่ไหมมากระจายออก8ปีคีย์สำคัญคือพอเราประเมินได้แบบนี้ปั๊บนะจากสถิติอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีหลักฐานนะครับเพื่อพิสูจน์ให้ออดิเตอร์รับรู้ได้ว่าเอ้ยมันทำได้แบบนี้มันมีสถิติบอกว่ามันทำได้แบบนี้ถึงจะสามารถทำได้นะครับก็ตั้งขึ้นมาเลยครับนี่ปัญหาของมันของ AMC คือมันตั้งรายได้ขึ้นมาเลยเนี่ยมันเอาไอ้20บาทมาหารแล้วเนี่ยนะครับเป็น6ปี8ปีก็ว่าไปแล้วก็ตั้งเป็นรายได้เลยดังนั้นปัญหาคืออะไรครับคือรายได้ที่เห็นเป็นรายได้ทางบัญชีจากการประเมินสิ่งที่ต้องทำไล่กันคือการเก็บเงินนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยการเก็บเงินมันก็ควรจะต้องสอดคล้องกับรายได้จริงปะแต่ปัญหาคือในกลุ่ม AMC เนี่ยมีหลายบริษัทมากๆมีหลายบริษัทแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับแล้วบางบริษัทเนี่ยยอดเรียกเก็บเงินอะ cash collection เนี่ยกับรายได้ EIR เนี่ยนะครับแม่งห่างกันแบบเนี่ยเก็บได้เท่านี้ตั้งรายได้เท่านี้เนี่ยคือปัญหาของนักลงทุนนะไม่ใช่ปัญหาของบริษัทปัญหานักลงทุนว่าบางทีเราไม่ได้ดูดีเทลแบบเนี้ยมันทำให้เราไปมองแต่กำไรพอมีรายได้เท่านี้รายจ่ายมันก็จึงเดียวอะกำไรมันก็เยอะมากเลยจริงปะแต่นี่เขาเรียกว่ากำไรทางบัญชีสมมุติว่าถ้าเก็บเงินเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับ EIR ที่ตั้งเอาไว้กับประมาณการที่ตั้งเอาไว้ผ่านไปถึงระยะเวลาหนึ่งเท่าไหร่พี่ตอบไม่ได้อาจจะ2ปีปีครึ่งก็แล้วแต่ออดิเตอร์จะเข้มงวดก็ว่ากันไปนะครับ
อ้อยก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเก็บเงินไม่เห็นใกล้เคียงกับประมาณการเลยต้องมีการปรับโมเดลปรับโมเดลการรับรู้รายได้ใหม่1 2ต้องมีการตั้งสำรองหนี้เสียไอสิ่งที่เฮ้ยก็เนี่ยผ่านมาปีครึ่ง2ปีแล้วทำไมยังเก็บไม่ได้เลยงั้นเช่นว่านะต้องรีโมเดลนะไม่ใช่เก็บได้ปีละ500บาทนะไม่ใช่ละฉันว่าแกเก็บได้แค่ปีละ200นะต้องรีโมเดลก็ต้องแต่ที่เคยตั้งไปแล้วล่ะไอที่2ปีตั้งไปแล้วทำไงอ่ะต้องกลับมาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมากระทบงบในอนาคตใช่ปะมันงบในมันจะดูไม่ดีมาใช้กรรมปัญหางั้นอ่ะงั้นพี่ถามเบิร์ดเนี่ยมันต้องเกิดภาพแบบนี้แน่นอนถ้าเป็นเบิร์ดเบิร์ดจะแก้ปัญหายังไงถ้าเบิร์ดบริษัทไว้ไหมหนึ่งก็คือตั้งตามๆตั้งรายได้ตรงประมาณนั้นอะตามๆเอาไว้ใช่ไหมมั่นใจว่าเก็บเงิน cover แน่นอนอ่ะหนึ่งวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองครับที่คุณต้องสามารถเลือกใช้ได้คือซื้อหนี้ก้อนใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นพอนี้ซื้อพอซื้อให้สัดส่วนใช่ไหมพอซื้อหนี้ก้อนใหม่มันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องตั้งประมาณการรายได้สูงขึ้นไอ้ก้อนเก่าเนี่ยมันตั้งหักติดลบนะตั้งติดลบนะมันจะงบจะยุบลงใช่ไหมงบยุบลงใช่ไหมแอนเติมของใหม่ที่ก้อนใหญ่ขึ้นมากรบภาพรวมก็ยังดูว่าเติบโตขึ้นอยู่แสดงว่าจุดสำคัญถ้าไม่อยากพลาดเรื่องนี้ก็ต้องพยายามดูบริษัทที่อัตราเรียกว่าอะไรอัตราการเก็บหนี้ใช่กับรายได้อ่ะมันไม่หนีกันมันควรจะไม่น้อยกว่ากันเลยไหมแบบควรจะเก็บเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ป่าวะเอ้ยหรือเป็นไปได้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 ก็อย่างน้อยเนี่ยต้องประมาณว่าคือเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยมันก็จะแบบการเก็บเงินเนี่ยกับรายได้เนี่ยมันจะมีสองแบบเองเบิร์ดหลักๆที่เห็นเนี่ยหนึ่งก็คืออย่างนี้เลยคือห่างริ้วเลยกับสองคือซึ่งบอกเลยเชษเป็นเคสหลังก็คือต้องพอๆกันใช่เดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูตัวเลขแป๊บนึงแทนที่จะปล่อยเดดแอร์แล้วตอนนี้เรามีรายการใหม่ๆทำขึ้นมาโดยปราศจากรายได้มีแต่ต้นทุนก็คือพวกที่ไปคอมพานีวิสิตนะฮะเลดี้แพลเน็ตใครอาจจะได้ดูกันบ้างแล้วลองไปดูกันได้นะใครอยากแบบไม่มีโอกาสได้ไปคอมพานีวิสิตบริษัทต่างๆลองดูว่าเราพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยในบริษัทนะครับซึ่งบอกต้องได้คงเข้าใจแล้วว่าบริษัทเขาไม่ได้จ้างเราดังนั้นเราไม่ได้อวยอะไรเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ไม่มีใครจ้างอะไรเราเลยแต่เราก็หวังว่าอนาคตจะมีก็ไปจะมีผู้ใหญ่ใจดีจ้างเราบ้างครับโอเคแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเราทำสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมีคุณค่ากับนักลงทุนนะครับเราก็เชื่อว่ามีคุณค่ากับบริษัทด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทเองเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายๆครั้งเท่าที่สังเกตเห็นในตลาดนักลงทุนเนี่ยนะครับคือนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยก็พอไม่เคยไป CV ใช่ไหมครับเบิร์ตก็ไม่เข้าใจ business model ธุรกิจจริงๆใช่ๆไม่เข้าใจจริงๆเพราะไม่เห็นภาพด้วยส่วนนึงคือ เราอ่านผิวเผินแต่แค่ในannual report ใช่ไหมเป็นตัวหนังสืออะนะครับความเข้าใจก็ไม่ได้มากนักฟัง off day เนี่ยก็สั้นๆอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เราก็เลยพาตั้งใจพากันไปทำถ่ายทำกันทีนึงก็หมดวันนะหมดวันนะกับบางทีเป็น10ชีวิตอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วเชื่อว่ามันก็มีคุณค่ากับทั้งบริษัทที่อยากจะสื่อสารให้กับนักลงทุนแหละนะครับว่าbusiness model ของเขาเนี่ยคืออะไรน่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจตัวธุรกิจได้ลึกมากขึ้นได้ให้มูลค่าบริษัทเนี่ยที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็ขออนุญาตฝากรายการใหม่ไว้ด้วยนะครับซึ่งก็มีคนมาเม้นชมในแง่นั้นจริงว่าเป็นตัวแทนรายย่อยที่ดีมากเลยเป็นประโยชน์มากอะไรอย่างเงี้ยรายใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่หยอกหยอกหยอกโอเคครับอ่ะโอเคมาดูตัวเลขกันนะครับก็เนี่ยครับจะเห็นว่าตอนนี้รายได้นะครับของตัวเชษเนี่ยนะแบ่งมี2ส่วนด้วยกันคือ AMC แล้วก็ Debt Collection โอเคป่ะคือธุรกิจที่เป็นรับจ้างติดตามทวงหนี้โอเคป่ะ
ซึ่งอันล่างเนี่ยเห็นได้ว่าเหมือนที่พี่คุยกันเมื่อกี้ว่าเห็นตัวเลขมันลดลงตลอดใช่มั้ยครับส่วนนึงเนี่ยตั้งแต่โควิดละนะครับว่ามันก็เหมือนที่พี่ประชาเล่าแล้วแหละนะครับว่ามีมาตรการพักชำระหนี้เนี่ยก็ทวงไม่ได้นะห้ามทวงก็ทวงไม่ได้ก็แล้วก็ต้องหายใช่มั้ยครับแล้วเมื่อกี้พี่ชาก็พูดแล้วว่าเนี่ยปีนี้ยังน่าจะติดลบอยู่แต่ว่าปีหน้าน่าจะฟื้นตัวขึ้นเห็นมั้ยเนี่ยก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตนะครับว่าโอเคเราอาจจะคาดหวังว่าตัว debt collection เนี่ยนะครับหรือติดตามทวงถามหนี้เนี่ยมันอาจจะฟื้นตัวในช่วงสักปีหน้าประมาณนี้แต่ที่จะให้ดูคือตัวเลขนี้AMC นะครับ AMC เองเนี่ยเห็นว่ารายได้เองเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะเนี่ย326 375 415ปีนี้ก็ครึ่งปีแรกเนี่ยพี่เดาว่าครึ่งปีหลังรายได้จะเพิ่มขึ้นแน่นอนจากครึ่งปีแรกเข้าใจง่ายมากก็เพราะว่าครึ่งปีแรกซื้อหนี้มาเพิ่มไงมันเข้าใจไม่ยากเนี่ยเห็นไหมคือข้อความง่ายของตัวธุรกิจAMC เนี่ยคือถ้ามีการซื้อหนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีการตั้งรายได้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะดูไม่ยากนะครับแล้วเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยซื้อหนี้ใช่ไหมครับครึ่งปีหลังซื้อหนี้ปีหน้าก็ต้องโตขึ้นจากปีนี้แน่นอนเก็บปะแอบนะมันก็เพราะมันอย่างที่บอกคือรายได้มันไม่ได้คิดจากเก็บได้จริงมันคิดจากสมมติฐานประมาณการใช่ใช่ทีนี้จะให้ดูตัวรายได้ครับเนี่ยให้ดูตัวรายได้นะพอดีอย่างที่บอกว่าบริษัทเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดหุ้นมาปีนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นเนี่ยข้อมูลย้อนหลังอาจจะมีไม่ได้ถึงกับไกลมากนะครับบอกไว้ก่อนนะจะให้ดูตัวรายได้ของตัว AMC ครับเนี่ยก็ประมาณสักไตรมาสละ100นิดๆใช่ไหมครับ90กว่าๆก็ว่ากันไปนะคิว1คิว2ปีนี้ก็93กับ116อันนี้คือรายได้ของ AMC นะทีนี้พี่จะให้ดูตัวเลขนี้อันนี้เงินลงทุนนะครับเงินลงทุนที่เขาซื้อหนี้นะครับนี่อันนี้พี่แยกมาเป็นรายปีเลยว่าแต่ละปีเท่าไหร่จะเห็นได้ว่านี่ที่เขาซื้อเยอะๆจริงๆก็จะเริ่มซื้อตั้งแต่เนี่ยปี18เนี่ยที่เริ่มมีนัยยะสำคัญคือแบบจากหลัก10เป็นหลักหลายร้อยล้านแล้วก็ มีอันเนี้ยที่มาเจอRS เนี่ยละ900ล้านจำได้ป่ะเนี่ยเห็นไหมก็888ล้านนี่คือตอนเจอ RS ประมาณนี้ก็ซื้อนี่ปลายปีนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยนะเริ่มมีเนี่ยปีที่แล้วก็ซื้อนี่500กว่าล้านปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกก็360ล้านนะครับครึ่งปีหลังก็อีก600กว่าล้านเป้าปีนี้คือ 1,000 โอเคป่ะก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ซื้อนี่เยอะที่สุดแล้วล่ะปีนี้เป้านะเยอะซื้อนี่สุดแต่ที่น่าสนใจคืออันนี้คือนี่ที่คงเหลืออยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจคือตัวเลขนี้นี่ๆชุดนี้อันนี้คือ cash collection การเก็บเงินสังเกตตัวเลขไหมระหว่างตัวเลขนี้คุ้นไหมตัวเลขเป็นไงฮะเมื่อเทียบกับรายได้จำได้ป่ะใกล้เคียงป่ะใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลยเอาว่าเก็บเงินเนี่ยได้มากกว่ารับรู้รายได้ด้วยซ้ำหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับหน่อยหนึ่งใช่ไหมหน่อยหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งมันเอาไปตัดต้นทุนด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะครับแต่ก็คีย์ที่อยากให้เห็นเนี่ยก็คือว่าคือเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกธุรกิจที่เฮ้ยก็เขาเก็บเงินสดๆได้อะเบิร์ตเก็บเงินสดๆได้อะนะแล้วก็เอาเงินที่เก็บได้จริงๆเนี่ยมาตั้งเป็นรายได้ประมาณนั้นเลยอะดังนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันจึงน้อยกว่าความเสี่ยงที่จะแบบจะเกิดsurprise ECL หรือเงินตั้งสำรองอะในอนาคตเนี่ยมันก็จะลดลงใช่ไหมครับประมาณเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเป็นมือใหม่นะก็ดูง่ายๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็เช่เนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ก็พี่เห็นแล้วเนี่ยก็เซฟอ่ะแบบดูปลอดภัยขึ้นอ่ะสักคำนี้กันประมาณนี้มองข้ามยาวๆก็ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็อะไรยาวๆมองข้ามไปยาวๆไงอาจจะไม่ต้องสนใจความผันผวนในระดับที่เป็นระยะสั้นระยะไตรมาสระยะอะไรพวกนี้ก็ได้แต่เตือนก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เนี่ยคือการประเมินมูลค่าหุ้นครับซึ่งคิดว่าจริงๆเรายากตรงนี้ประมาณนี้หมายถึงยากกว่าเคสทั่วไปใช่ไหมยากใช่ยากกว่าทั่วไปพอสมควรเพราะว่าแค่การคำนวณ นะครับว่าปีนี้เนี่ยซื้อหนี้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ละนะครับจะคำนวณกลับมาเป็นรายได้เท่าไหร่เนี่ยก็ยากหนึ่งละใช่ไหมครับเพราะว่าอัตรา EIR ก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมครับสองคือต้นทุนเมื่อกี้พี่วิชาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าจริงต้นทุนถ้าไปดูต้นทุนจริงเนี่ยในงบการเงินจะเห็นว่าต้นทุนผันผวนเหมือนกัน
พันพูนเหมือนกันนะครับแล้วเพราะอย่างที่พี่ชาร์ลอตโปรเซสให้ฟังละเมื่อกี้ว่าต้องมีเรื่องการฟ้องนู่นนี่นั่นโน่นอะไรซึ่งการฟ้องเนี่ยเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนทวงเกิดขึ้นก่อนที่จะรับรู้รายได้หรืออะไรพวกนี้ถ้ารีบฟ้องนะครับประมาณนั้นมันทำให้พอฟ้องปุ๊บรายจ่ายก็เด้งขึ้นมาก่อนเลยเพราะต้นทุนเนี่ยมันมี3อย่างประกอบกันต้นทุนนะไม่ได้พูดถึง SG&A นะต้นทุนนะต้นทุนเนี่ยก็มี1เงินทุนที่ซื้อไปนะ2ก็คือตัวprocess ต่างๆในการติดตามทวงถามค่าจ้างพนักงานเรานั่นแหละเบิร์ดค่าจ้างพนักงานในการทวงถาม3ก็คือค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหลักๆนะก็3ตัวนี้นะครับซึ่งนี่แหละตัวที่จะดูสวิงก็คือตัวค่าใช้จ่ายการฟ้องร้องซึ่งถ้าฟ้องจึงมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็อาจจะประมาณนึงอ่ะเพราะต่อคนนะเบิร์ดนึกออกมั้ยครับคือค่าใช้จ่ายฟ้องร้องเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองภาพรวมมันอาจจะไม่ดูเหมือนไม่ได้เยอะมากนักหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่ามูลหนี้ต่อคนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากพอมีค่ากระบวนการฟ้องร้องต้องมีค่าทนายป่ะโอ้ใช่มั้ยค่าตัวทนายเอกสารค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยนะมันก็นับต่อคนเนี่ยมันก็สูงทำให้ตัวเลขเนี่ยมันดูเหมือนสวิงได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งบอกว่าถ้ามองข้ามไปเลยเนี่ยก็มองยาวๆแทนประมาณนั้นแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่าธุรกิจ MC เนี่ยก็ไม่ยากถ้ายังไม่เข้าใจก็ยากเลยเป็นแบบนั้นพี่คิดว่าเป็นแบบนั้นคือถ้ายังไม่เข้าใจมันจริงๆก็ยากแต่ถ้าพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยคราวนี้ง่ายแล้วก็ไม่ซิมเปิลมากเลยก็แค่ซื้อนี่มาประมาณการว่าจะได้เท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ในอดีตก็มันก็ทำได้อยู่แล้วเนี่ยเก็บได้ 200% เก็บได้2เท่า200กว่าเท่าเอ้ยไม่ใช่200เท่า200กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เก็บตังค์ตามไปก็เก็บตังค์ตามไปแล้วก็บันทึกตามไปประมาณนี้นะครับหักต้นทุนไปเหลือกำไรจบมันก็ดูง่ายใช่ไหมครับครับก็ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับตัวธุรกิจเชษนะครับเชษเอเชียนะครับก็เป็น AMC หนึ่งตัวที่ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกหลายครั้งนะครับว่าทางเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเชียร์หุ้นนะครับหรือว่าแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็พยายามหยิบหุ้นที่น่าสนใจที่จะศึกษานะครับที่รู้สึกว่าเออมีเคสที่ดีนะครับมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่แตกต่างที่อาจจะเข้าใจยากหรือว่าน่าสนใจเป็นหุ้นใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็น IPO อะไรเงี้ยนะครับก็ทามมิ่งมันอาจจะน่าสนใจในการศึกษาหรือเปล่าว่าราคาก็ลงมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นก็หยิบมาแล้วก็ศึกษาด้วยกันนะครับแล้วก็นี้แต่สุดท้ายปลายทางนะครับก่อนที่คุณจะซื้อได้เนี่ยคุณก็ต้องประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งอันเนี้ยตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันนะครับเนี่ยเรารับผิดชอบเงินของเราเองนะครับครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่ภาพด้วยนะครับมาให้ความรู้และช่วยสัมภาษณ์เช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีครับ